สวัสดีครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนกันสักครู่นะครับสวัสดีสเปเชียลพีครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจจะรอธนกิจอีกสักนิดนึงนะครับอ่ะผมมาพอดีนะครับโอเคครับปกติก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีใครมาแจมใช่ไหมช่วงกลางๆนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับการสอนวันนี้นะครับก็จะมีเดโมประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวพูดถึงเดโมก่อนเนาะเดโมนะครับก็เราไปโหลดตัวไฟล์โน้ตบุ๊กนะครับรวมถึง Dataset
นะครับนะก็ไปโหลดมาจากตัว GitHub ของผมได้นะครับนะก็ลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆพูดไปเนาะนะครับทีนี้อันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในเครื่องของผมนะครับก็คือจริงๆมีเปลี่ยนโค้ดไปนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ในตัวไฟล์โปรเจกต์นะครับก็จะมีตัวไฟล์ dataset นะครับ dataset ตัวนี้มาจากไหนนะครับนะอันนี้รุ่นพี่เราที่เขาทำวิจัยกับผมปีที่แล้วเขาเจนมาไว้ให้นะครับนะก็คือถ้าเราเข้าไปดูใน dataset นะครับนะอันนี้ครับมันจะเป็นราคาหุ้นนะครับนะในแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันเป็นหุ้นของบริษัท A นะครับแล้วก็มีหุ้นของบริษัท B นะครับแล้วก็ทีนี้ในแต่ละโรเนี่ยนะครับมันก็จะเก็บนะครับนะราคาเฉลี่ยของแต่ละวันไว้นะครับอันนี้เขาเก็บนะครับนะเก็บข้อมูลมาทั้งหมดก็คือประมาณ 1,058นะครับ1,058 record 1,058 แถวนะครับก็ประมาณ 1,258 นะครับโอเคนะครับก็จะมีนะอยู่2หุ้นนะครับนะอันนี้ไม่ได้ระบุชื่อหุ้นเนาะแต่ว่าผมเดาได้เป็นหุ้นอะไรนะครับทีนี้ใน dataset ตัวอื่นนะครับก็อย่างเช่นอันนี้มีอยู่นะครับ4บริษัทนะครับหุ้น4บริษัทก็เก็บมานะครับนะ 1,258 วันเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆชื่อไฟล์มันผิดไปเนาะมันต้องเป็น1258นะครับ1258กับ1258คูณ2 2258คูณ4อะไรเงี้ยนะครับทีนี้แม็กสุดที่เตรียมไว้ก็คือ470หุ้นนะครับก็มีนะครับนะราคาเฉลี่ยต่อวันนะครับนะก็ observe มา 1,258 วันนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับมี dataset เพิ่มเติมด้วยนะครับนะอันนี้ถ้าดูเนาะอันนี้ Nasdaq นะครับอันนี้เป็นราคาหุ้นจากบริษัทใน Nasdaq นะครับนะ5บริษัทนะครับมี500ด้วยนะครับแม็กสุดคือ 1,000 นะครับก็มีอยู่เต็มกระดานนะครับนะทีนี้ 1,000 เนี่ยมันจะมีตัวอันนี้ในไฟล์นี้มันจะมีตัวคอลัมน์เนมให้ด้วยนะครับที่แถวแรกสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อย่อของตัวบริษัทนะครับอย่าง Acer อย่างเงี้ยนะครับนะมีหรอ Acerเห็นอยู่แบบเอเซอร์มีอยู่นะครับนะมันก็มีราคาเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะครับทีนี้จาก dataset เนี่ยเราก็จะนะครับนะเอา dataset ตัวเนี้ยมาใช้ในการนะครับนะทำอะไรบางอย่างนะครับเพื่อทำการคำนวณหาสิ่งที่เรียกว่า efficient portfolio นะครับนะก็ในเลคเชอร์ที่แล้วผมเกริ่นไว้นะครับประมาณหนึ่งแล้วนะครับนะสำหรับเลคเชอร์นี้เราก็จะลงนะครับนะลงมาที่ดีเทลนะครับนะว่าเราทำการคำนวณ นะครับนะอย่างง่ายที่สุดเนี่ยเราทำยังไงนะครับนะคำนวณในตัว efficient portfolio เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้เป็นไฟล์นะครับนะโอเคนะครับอันนี้ในไฟล์นี้นะครับนะก็ efficient frontier to asset นะครับนะไฟล์นี้ผมจะทำการโค้ดในไฟล์นี้นะครับผมจะทำการ generate ตัว efficient frontier ขึ้นมานะครับก็คือไอตัวเคิร์ฟที่ผมอธิบายไว้ครั้งที่แล้วนะครับทีนี้มันจะ generate ขึ้นมาจากนะครับนะข้อมูลที่เรา observe นะครับนะใน dataset ตัวนี้นะครับ1257คูณนะครับนะ percent s ใช่ไหม percent s นี้ก็ขึ้นอยู่กับ n นะครับอันนี้คือ n เท่ากับ2เนาะอันนี้ดู dataset อย่างง่ายที่สุดก่อนคือเรามีข้อมูลแค่2 asset นะครับนะแล้วก็มีราคาต่อวันนะครับ 1,258 วันเนาะชื่อไฟล์นี้มันผิดไปนิดนึงนะครับโอเคทีนี้นะครับนะคำสั่งที่อยู่ในเซลล์แรกนะครับมันคือการโหลดนะครับนะตัวข้อมูลที่อยู่ในไฟล์นะครับเราใช้ตัว panda โหลดเข้ามาเนาะแล้วก็เซตคอลัมน์เนมนะครับตัวนี้นะ
ก็มี asset 1 2นะครับจริงๆถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น4มันก็จะโหลดไฟล์ที่เป็น4 asset ให้เรานะครับแต่ตอนนี้เราก็ใช้2ไปก่อนเนาะทีนี้โหลดเข้ามาเนี่ยสังเกตได้ว่ามันเป็นราคานะครับนะราคาที่มันเคลื่อนไหวนะครับโดยเฉลี่ยนะครับนะในวันที่0วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่156นะครับทำไมนี่มี1257แต่เมื่อกี้มี1258นะครับนะไม่เป็นไรนะครับมันจะโหลดตกมาตัวหนึ่งนะครับหรือไม่งั้นก็คือผมดูเลขผิดเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคนะครับนะอันนี้คือราคาที่มันเคลื่อนไหวนะครับนะของ2 asset นะครับภายในถ้าตามนี้ก็คือ1257วันนะครับผ่าน257วันนะครับก็ได้จากการ observe ประมาณ4ปีย้อนหลังนะครับก็ยังสังเกตได้ว่านะครับนะถ้าย้อนไปที่วันที่0ใช่มั้ยนะครับนะไอตัว asset 1นะครับนะเป็นหุ้นนะครับมูลค่าของหุ้นเนี่ยนะมันอยู่ที่ประมาณ53นะครับผมเข้าใจว่าเป็นเหรียญ นะครับแล้วก็ของ asset 2เนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่160.17นะครับนะประมาณนี้นะครับอันนี้ของตัว asset ตัวที่2นะครับแล้วก็นะแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าเมื่อกันเวลาผ่านไปนะครับ day 1 day 2นะครับนะสังเกตดูว่าไอ้มูลค่าหุ้นของ asset 1เนี่ยมันเด้งขึ้นมานะครับเป็น54ใช่มั้ยนะครับแล้วก็ตกมันมีตกบ้างนะครับนะมันขึ้นลงๆนะครับใช่ๆในแพนด้านับตามอินเด็กซ์ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเราดูในไฟล์เนี่ย แถวสุดท้ายมันคือ1258ใช่มั้ยเพราะนั้นมันควรจะมีข้อมูลสำหรับ1258วันถูกป่ะครับก็มัน1ถึง1258ใช่มั้ยแต่ว่าในนี้มันบอกเราว่ามีอยู่1257 rows ใช่มั้ย0 1 1 2 5 6ก็1257เพราะนั้นมันมิสไปประมาณ1 record นะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เกี่ยวกับที่เราจะทำเนาะคือมันจะไอตัวเรคคอร์ดแรกสุดนะครับนะมันเหมือนกับว่าเราใช้เป็นคอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะผมก็จะถูกไหมนะดูโอเคนะครับถ้าเทียบกันเนาะเรคคอร์ดแรกมันคือ53ใช่ไหมแล้วก็160นะครับเพราะนั้นผมแทนมันด้วยคอลัมน์เนมตรงนี้นะครับแล้วมันก็เลยหายไป1เรคคอร์ดแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นdata ที่โชว์เนี้ยจริงๆมันคือมันใช้ตัวเนี้ยเป็นแถวที่1นะครับนะนั้นเป็น observation ครั้งที่1นะครับ day 0ก็คือของตรงนี้ day 0ก็คือของแถวที่2ตรงนี้เพราะฉะนั้น day 1มันก็ ignore ไปเนาะเพราะว่าเราเอาตรงนี้ออกเราตรงนี้ใส่ตัว column name เข้าไปนะครับเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้อันนี้มันเป็นราคาเนาะก็สังเกตได้นะครับว่าหลังจากที่มันผ่านมาประมาณเกือบ4ปีใช่ไหม 1,200 กว่าวันนะครับหรือ3ปีกว่าๆนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่ามูลค่าหุ้นของ asset ตัวที่1เนี่ยมันขึ้น2เท่าเลยนะครับ114ใช่ไหมนะครับในขณะที่มูลค่าหุ้นของ asset ตัวที่2เนี่ยมันอยู่ที่163นะครับนะกลางการไอ้ที่มันหายไปตรงนี้ก็เราก็ไม่รู้นะว่ามันขึ้นหรือมันลงอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าสไลด์ asset ที่1อ่ะเราพอจะอนุมานได้นะครับว่ามันคือโดยเฉลี่ยเนี่ยมันเพิ่มใช่มั้ยแล้วมันเพิ่มเยอะด้วยนะผ่านไป3ปีคุณเหมือนเงินคุณงอก2เท่าเงินไปวางที่ตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้ asset 1นะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้คือหุ้น Apple นะครับนะเด้งมา2เท่านะครับ asset 2นะครับนะน่าจะหุ้น IBM นะครับนะยักษ์ใหญ่สีฟ้านะครับนะก็นะเป็นมูลค่าคงที่มากนะครับนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้จากตรงเนี้ยนะครับนะอันนี้เป็นข้อมูลดิบเลยก็ได้นะครับที่มาจากไฟล์ CSV เนาะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ใช่ผลตอบแทนนะครับอันนี้มันคือราคาเฉยๆนะครับนะในตารางนี้เนาะทีนี้ถ้าเราจะคำนวณผลตอบแทนนะครับนะเราก็จะคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นต่อวันแล้วกันนะครับจะสังเกตได้ว่าที่เซลล์ที่2นะครับผมใช้คำสั่งก็คือ stock price ใช่ไหมนะครับนะ
normalize ด้วยตัว stock price นะครับ .chip 1นะครับเพราะนั้นมันก็คือการเอานะครับนะข้อมูลที่อยู่ในแถวถัดมาแถวที่ i บวก1นะครับนะไป normalize ก็คือไปเป็นตัวหารของแถวที่ i นะครับทีนี้ถ้าเราคำนวณแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนนะครับถ้าเราไม่ใส่ dot dot na ตรงนี้นะครับแล้วปริ้นออกมาเนาะมันก็จะแถวที่0เนี่ยเนื่องจากว่านะครับนะค่าของมันเนี่ยมันเป็นตัวเลขเฉยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวนะโอเคแถวที่0เนี่ยนะครับนะมันจะไม่มีค่าอยู่นะครับนะมันจะขึ้นว่าเป็นนอนอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นการที่เราใส่นะครับการที่เราใส่ตัวอุ๊บส์เดี๋ยวนะดอปนะก็คือดอปตัว now entry ทิ้งไปนะครับ now when นะครับมันก็จะดอปไอตัวแถวที่เป็น non entry ทิ้งไปนะครับก็จะสังเกตดูว่าตอนนี้เราก็จะได้ตัวเลขที่มันแตกต่างจากใน table แรกใช่ไหมเทเบิลนี้มันจะเป็นเทเบิลที่บอกถึงตัว return นะครับนะ return ของวันที่1นะครับหลังจากผ่านไป1วันเหมือนกันนะครับนะคุณจะได้นะ asset เนี่ยนะคุณจะได้กำไรเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวเลขที่เป็น expected return เป็นที่เป็น return ตรงนี้มันเป็น1จุดกว่าๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็น0จุดกว่าๆเนี่ยคุณก็เดาได้ใช่มั้ยว่าคุณจะมูลค่ามันลดลงนะครับ1ก็คือ1เท่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือ 0.995 เท่านะครับอันนี้คือ 1.011 เท่านะครับเพราะนั้นตรงนี้คือเลขตรงนี้นะครับนะมันก็จะอยู่นะครับนะประมาณ0นะครับนะแล้วก็ถึงสักบางค่านะครับนะถ้ามันเป็น0จุดกว่าๆนี่ก็แปลว่ามูลค่าคุณลดลงถ้าเป็น1จุดกว่าก็แปลว่าคุณเหมือนกับมูลค่ามันเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับนะซึ่งไอ้เลขตัวนี้มันก็จะไม่คงที่นะครับมันก็อาจจะมี0.9 บางวันใช่ไหมแล้วก็ขึ้นนะคืออันนี้คือเทียบเนาะนะวันที่4ไปวันที่5มูลค่าคุณเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าคุณมองที่วันที่3ไปวันที่4อันนี้ลดนะครับนะอะไรทำนองนี้นะครับนะของ asset 1ก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นจากตารางนี้นะครับเราก็จะสามารถแปลงเป็นตารางนี้ได้เป็นตารางของผลตอบแทนนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ถนัดที่จะมองแบบนี้คุณสามารถแปลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถูกไหมนะครับจากเลขตัวนี้คุณแปลงไม่ได้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวนี้มันคือประมาณเท่าไหร่ 1.01 นะครับอันนี้ก็ประมาณ 1.11% ถูกไหมครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็ 0.99 อันนี้ก็ประมาณ 0.995 อันนี้ก็ประมาณ 0. ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 0.5% อะไรเงี้ยสามารถแปลงได้นะครับก็ไปนะเขียน expression ในการแปลงเองก็ได้นะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับนะสิ่งที่เราหาลำดับถัดไปก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยก็คือว่านะครับเราจะใช้ค่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็น return เนาะที่ค่าให้เราเห็นในแต่ละ entry ตรงนี้นะครับมันเป็น return ของ asset 1กับ asset 2นะครับนะเทียบเป็น per day ถูกไหมแล้วเราก็มีการ observe ทั้งหมด 1,256 day นะครับทีนี้ไอ้ผลตอบแทนตรงเนี้ยมันก็คือถ้าเราโฟกัสนะครับนะเป็นแบบแต่ละวันเนี่ยเราก็จะไม่ดูเรื่องใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นค่าที่มันมีความแปรปรวนอยู่ข้างในนั้นนะครับคือมันไม่ได้เป็นค่าคงที่มันเป็นค่าซึ่งเหมือนจะแรนดอมด้วยซ้ำถูกไหมครับนะทีนี้จากการที่ผลตอบแทนมันเป็นค่าแรนดอมตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่เราจะหาถัดไปก็คือหาค่ามีนนะครับนะของผลตอบแทนของแต่ละแอสเซทนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถคำนวณได้ง่ายนะครับเราก็เรียกนำพายใช่ไหม dot mean นะครับแล้วเราก็ pass ตัว return เข้าไปนะครับเราก็จะได้ตัวค่า mean ออกมาค่า mean นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะเราเรียกมันว่า mean return หรือ expected return ก็ได้
นะครับซึ่งถ้าเราปริ้นมันออกมาเนาะเราก็จะได้ค่า2ตัวนี้นะครับค่าตัวนี้คือผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของแอสเซท1นะครับค่าตรงนี้คือผลตอบแทนเฉลี่ยของแอสเซทตัวที่2นะครับนะคุณก็จะนึกภาพออกเนาะว่าคุณถ้าคุณมีอยู่4แอสเซทนะครับคุณก็จะมีไอตัวนี้อยู่4ค่าใช่มั้ยอยู่ในตัว array ตัวนี้นะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับนอกจากมีนแล้วเราทำอะไรได้อีกนะครับเราสามารถที่จะหาตัว standard deviation ได้นะครับนะแล้วก็ใส่ไปเลยครับนะนำ py.standard deviation แล้วก็ใส่นะครับนะตัวพารามิเตอร์เป็น return เข้าไปนะครับ return ในที่นี้ก็มาจากตรงนี้นะครับ return ก็คือ stock price หารด้วย stock price.chip 1ใช่ไหมนะครับโอเคเพราะนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ตัว standard deviation มานะครับนะก็เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะนะครับนะของราคานะครับของราคานะครับของแอสเซทที่1นะครับแล้วก็ของแอสเซทที่2นะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอเลยนะครับนะอันนี้คือเราแค่เตรียม dataset ของเราให้พร้อมเฉยๆนะครับจริงๆมันก็ยังไม่พร้อมโดยสมบูรณ์เนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าจนถึงเซลล์ที่4เนี่ยผมทำอะไรกับมันนะครับก็คือโหลด dataset มาแล้วก็ทำการแปลง dataset นะครับนะเพื่อจะคำนวณหาผลตอบแทนรายวันใช่ไหมแล้วก็หาค่าเฉลี่ยแล้วก็หา standard deviation แค่นี้นะครับถึงเซลล์ที่4นะครับเดี๋ยวเซลล์ที่5ก็หา variance นะครับนะก็ variance ก็จะเป็นกำลัง2ของตัว standard deviation ใช่ไหมก็ตัวนี้มันกำลัง2มันกำลัง2ก็ได้เลขตัวนี้ออกมาครับเพราะนั้นก็จากเซลล์ที่3ถึงเซลล์ที่5เนาะนะครับก็หา mean หา standard deviation แล้วก็หา variance นะครับก็คำสั่งก็จะตรงไปตรงมานะครับทีนี้จากเซลล์ที่6ถึงเซลล์สุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมีอธิบายเพิ่มนะครับโอเคใครมีคำถามจะถามอะไรไหมครับถึงตรงนี้แล้วเกี่ยวกับตัวไฟล์นะครับนะไฟล์นี้ผมให้พวกเราไปเล่นเมื่อวานใช่ไหมนะครับถามได้นะครับเดี๋ยวให้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครกำลังพิมพ์คำถามอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวถ้าไม่มีก็อาจจะโอเคนะครับเปิดไปที่กระดาน iPad ผมเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีบางส่วนที่ต้องพูดซ้ำนะครับนะแล้วก็จะให้เราเห็นภาพรวมนะครับว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับเนาะก็วันนี้นะครับนะถือว่าเราจะได้เนาะเรียนก็คือจะได้เรียนrefreshนะครับของ basic data science นะครับนะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีพูดถึงนะครับนะเรื่องของ linear algebra นิดหนึ่งนะครับนะเป็นการ work out ประมาณนั้นนะครับนะ work out เพื่อให้ได้ formula อะไรบางอย่างออกมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะไม่มีคำถามนะครับนะก็อินเทอร์รัปได้นะครับนะพิมพ์เข้ามาเลยเนาะถ้าใครไม่ทันตรงไหนนะครับพี่ผมควรจะเปิดไอ้นี่ไว้ด้วยป่ะนะครับผมควรจะเปิด Discord ไว้ด้วยนะครับใครมีคำถามตรงไหนก็ถ้ายังไม่อยากอินเทอร์ลับก็เก็บไว้ถามได้นะครับเดี๋ยวผมช่วงท้ายๆนี่ผมอาจจะมีให้พวกเราถามคำถามด้วยอะไรเงี้ยนะครับเผื่อใครไม่ทันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการอธิบายเนาะแล้วก็เนื่องจากว่าเราต้องบีบให้มันเหลือในกับอีกประมาณ2เลคเชอร์ต้องจบอะไรเงี้ยก็อาจจะอธิบายอะไรได้ไม่ละเอียดก็ถ้าใครรู้สึกว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาได้นะครับ
โอเคตอนนี้ผมเปิดโอเคผมเปิดนะครับนะผมออน Voice Channel ไปแล้วนะครับนะใน Discord เนาะเพื่อใครอยากถามนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวทวนครั้งที่แล้วแล้วกันเนาะนะครับผมพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า mean variance analysis ครับแล้วก็เราก็ได้เห็นจากตัวโค้ดที่ผมนะครับนะให้พวกเราดูเมื่อกี้นะครับนะว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็น mean variance analysis ใช่ไหมก็ตามชื่อของตัว framework ตัวนี้นะครับก็เป็นการใช้ค่ามีนกับค่า variance ในการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์หาว่าหาพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดนะครับนะในการลงทุนนะครับนะ on asset นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีก่อนก็คือต้องมี data set ซึ่งเราได้จากการ observe มานะครับโอเค means variance analysis นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ modern portfolio theory เนาะอันนี้ผมเกริ่นไปเยอะมากใช่ไหมในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับก็มี Modern Analysis หรือ Modern Portfolio Theory นะครับนะจริงๆมีชื่อย่อด้วยนะครับนะชื่อย่อของมันก็คือ MVA แล้วกันเนาะครับหรือ MPT นะครับบางทีก็เรียก MPT บางทีก็เรียก MVA นะครับ MVA ก็ Mean Variance Analysis ใช่ไหมก็เป็นตัว M ตัวนี้ตัว V ตัวนี้ตัว A ตัวนี้นะครับแล้วก็ MPT ก็ M ตัวนี้ P ตัวนี้ T ตัวนี้นะครับอ่ะก็เป็นframework นะครับนะซึ่งเจ้าของ framework ก็คือHarry Markowitz ใช่ไหมผมพูดไปแล้วครั้งที่แล้วนะครับนะก็ให้เครดิตเขาอีกทีแล้วกันนะครับก็พูดว่าครับนะconcept นี้ introduce นะครับนะHarry Markowitz นะครับปี90นะครับปี90นะครับเดี๋ยวนะครับผมต้องรับโทรศัพท์นี่เนาะขออินเทอร์รัปนิดนึงเนาะฮัลโหลครับโอเคนะครับพอดีพี่ที่ธุรการโทรมานะครับไม่มีอะไรอ่ะโอเคก็นะครับโอเคคนคิดก็คือแฮร์รี่มัลโควิชใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมพูดไปเนาะว่างานชิ้นนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลนะครับทีนี้ไอเดียของมันเนาะนะครับไอเดียของตัวtheory ตัวนี้นะครับก็คือว่ามันเป็นเฟรมเวิร์กละกันนะครับมันเป็นเฟรมเวิร์กทางคณิตศาสตร์นะครับที่เราใช้ในการ analyze นะครับ for analyzing นะครับคุณภาพของ portfolio แล้วกันเนาะ quality นะครับ of portfolio allocation นะครับ on asset นะครับนะก็เป็น framework ที่เราใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของการลงทุนนะครับนะในแอสเซทละกันนะครับนะว่าโอเคเราเพราะนั้นเนื่องจากว่ามันเป็น mathematical framework เพราะนั้นมันต้องมีการวัดที่เกี่ยวข้องใช่มั้ยวัดว่าโอเคพอร์ตโฟลิโออันนี้มันดีไม่ดียังไงอะไรเงี้ยนะครับการลงรูปแบบการลงทุนแบบนี้มันดีไม่ดียังไงนะครับต้องบอกได้ต้อง measure ออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับทีนี้นะครับตัว framework เนี่ยมันก็จะเน้นไปที่ measure 2ตัวนะครับหรือก็คือการวัดนะครับนะใน2ลักษณะนะครับก็อย่างแรกก็คือเรื่องของต้องการวัดนะครับนะผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนที่นี้คือผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอนะครับอย่างเช่นเราจัดรูปแบบการลงทุน
นะครับนะแบบ1-1เราก็ควรจะสามารถที่จะวัดผลออกมาได้ว่าโอเคการลงทุนแบบนี้ใช่ไหมผมลงทุนใน Bitcoin 50% ลงทุนในหุ้น 20% ตราสารหนี้อีก 30% อะไรเงี้ยนะครับมันก็ควรจะบอกผมได้ว่าโอเคผมควรจะได้ผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ภายใน single period นะครับนะเพราะนั้นนะครับเรามุ่งหวังที่จะวัดค่าพวกนี้ออกมาได้นะครับหรือคำนวณออกมานะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงจริงๆมันเป็นคำที่มันลอยๆนะครับมันไม่ได้มีคือมันไม่ได้เป็นคำที่มีความริจิดในตัวเองคุณไม่สามารถที่จะวัดความเสี่ยงออกมาได้แบบตรงๆใช่ไหมอย่างเสี่ยงอะไรเงี้ยเสี่ยงมันเป็นอะไรที่มันแบบ subjective มากถูกปะอย่างเช่นคนบางคนอาจจะเสี่ยงของเขาคือเสี่ยงมากของคนอื่นก็อาจจะเป็นเสี่ยงน้อยของเขาอะไรเงี้ยอย่างเช่นคนรักการพนันมากคุณอาจจะเสียงแค่นี้มันนิดเดียวเองใช่ไหมเทียบกับที่เล่นการพนันแบบปกติไม่ได้ใช่ป่ะนะครับนะอย่างเช่นถ้าเล่นการพนันคุณอาจจะมองว่าโอเคความเสี่ยงของคุณคือ 50% อะไรเงี้ยคุณอาจจะได้หรือคุณอาจจะไม่ได้ 50% อะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสามารถมีมีนิ่งได้หลายแบบถูกไหมแต่ว่าถ้าจะพูดให้มันรีจิตมากขึ้นนะครับพูดให้มันเป็นตรงความหมายเดียวเนี่ยความเสี่ยงก็ควรจะอินเตอร์พีทออกมาเป็นตัวเลขได้ควรจะวัดออกมาได้ด้วยเพราะนั้นเราสนใจการวัด2 อย่างก็คือการวัดผลตอบแทนวัดเพื่อหาผลตอบแทนนะครับแล้วก็การวัดเพื่อหาความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นเราก็จะมุ่งหวังว่าอย่างที่2ก็คือเราจะวัดความเสี่ยงได้นะครับ portfolio return กับ portfolio risk นะครับเพราะนั้นอันนี้คือปลายทางที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับ portfolio กับ portfolio return กับ portfolio risk ใช่ไหมนะครับก่อนหน้านี้นะครับนะเราพูดถึง return กับ risk นะครับในแง่มุมที่ว่ามันถูก provide มาจาก data set ถูกไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยแล้วอันเนี้ยคือมันอย่างเช่น variance and variance มันมากับ data set ถูกปะที่เรา observe มานะครับตัว return ก็มากับ data set ที่เรา observe มานะครับแต่ portfolio เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ data set ถูกปะมันอยู่ที่เฮ้ยเราลงทุนแบบไหนถูกไหมนะครับแต่ว่าไอการลงทุนพวกเนี้ยการลงทุนรูปแบบการลงทุนของเราเนี่ยมันจะไป combine ใช่ไหมกับความเสี่ยงกับผลตอบแทนซึ่งมันแฝงอยู่ใน data set เนี่ยแล้วมันก็จะสามารถที่จะวัดออกมาได้นะครับนะเป็นค่า2ค่านี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถัดไปผมก็จะพูดถึงตัวMAT model นะครับของตัว mean variance analysis นะครับนะแบบเป็นทางการมากขึ้นแล้วกันเนาะนะครับเราก็จะไล่เรียงก่อนนะครับว่าโอเคสิ่งที่คำวิด data set เนี่ยคืออะไรนะครับนะจริงๆก็พูดถึงลักษณะของการ define data set ด้วยเหมือนกันนะครับนะในอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ผมก็จะพูดถึง mathematical นะครับ modelครับ of MVA แล้วกันนะครับ mean variance analysis นะครับโอเคนะครับนะอย่างแรกสุดเนาะเราจะต้องมี asset ที่เราสนใจก่อนนะครับนะเพราะนั้นเราจะ define นะครับนะสิ่งที่เรียกว่า universe ของ asset ขึ้นมานะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจนะครับเป็น asset ที่มันไม่ใช่ตามนี้เราก็จะไม่เอามาคำนวณด้วยไม่เอามาพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สัญลักษณ์ตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่า let a set a ใหญ่นะครับก็เป็นเซตของ1ถึง n นะครับ b นะครับนะ the universe of n asset นะครับใช้คำว่า universe นะครับเพราะฉะนั้นมันจะหมายถึงกลุ่มของ asset n ตัวที่เรากำลังพิจารณาอยู่อันไหนเราไม่พิจารณาเราก็ตัดทิ้งก็ไม่อยู่ในเซต A ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราพิจารณาแค่ n ได้มั้ยอย่างเช่นในกรณีของdata set นะครับ1 2 5 7 2เราให้ n เป็น2นะครับเราพิจารณาแค่2 asset นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่มากับแต่ละ asset เนาะมันก็คือถ้าเราสังเกตดูจาก
ตัวไฟล์ dataset ใช่ไหมมันก็จะมีค่านะครับนะค่าของราคาหุ้นอะไรพวกนี้อยู่นะครับนะซึ่งค่าของราคาหุ้นพวกนี้มันจะเป็นราคาอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นราคาทองคำอะไรก็ว่าไปนะครับนะหรืออาจจะเป็นดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนะแต่ว่านะครับถ้าพูดรวมๆแล้วกันเนาะเราก็จะบอกว่าโอเคแอสถ้ามันมีแอสเซทนะครับนะมันต้องมีรีเทิร์นใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะพูดว่าโอเคแล้วรีเทิร์นของแอสเซทเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับแล้วเราใช้ออบเจกต์ทางคณิตศาสตร์แบบไหนเรพรีเซนต์มันนะครับโอเคเพราะนั้นเราจะบอกว่า for each asset i นะครับที่อยู่ใน universe นะครับเราก็จะพิจารณาตัว return ของมันนะครับนะ return on i นะครับก็คือ return ที่เกิดจาก asset i ในที่เนี้ยนะครับเราก็จะบอกว่ารีเทิร์นที่นี้เราจะ represent มันนะครับในรูปแบบของความไม่แน่นอนนะครับความไม่แน่นอนก็คือเราก็จะใช้ random variable ในการ represent มันแล้วกันนะครับนะก็เนื่องจากว่าสังเกตดูรีเทิร์นใช่ไหมนะครับนะรีเทิร์นที่เราคำนวณมาจากเดี๋ยวนะครับโอเครีเทิร์นที่เราคำนวณมานะครับนะในตารางที่2เนี่ยนะครับเราก็สังเกตได้ว่าโอเคมันเป็นค่าเนาะซึ่งมันมีความฟลักชูเอทของค่าอยู่แต่เพราะนั้นมันมีความอันเซอร์เทนตี้ของค่าอยู่เพราะนั้นเราควรจะเรพรีเซนต์รีเทิร์นตรงเนี้ยด้วยตัวแปรสุ่มใช่ไหมครับนะซึ่งตัวแปรสุ่มเนี่ยมันก็จะมีการแจกแจงของมันนะครับการแจกแจงของมันก็คือการแจกแจงของผลตอบแทนพวกนี้นะครับคุณ observe ครั้งแรกอาจจะเป็นอะไรประมาณเนี้ย observe ครั้งที่2อาจจะเป็นค่านี้นะครับobserve ครั้งที่3จะเป็นค่านี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณ observe ในแต่ละครั้งค่าของคุณไม่ได้เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นมัน make sense ที่จะใช้ตัวแปรสุ่มในการ represent นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่า represent by นะครับ a random variable เนาะ ri นะครับเพราะนั้น return ของ asset i นะครับก็จะใช้random variable ที่ชื่อว่า ri นะครับโอเคทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นตัวแปรสุ่มใช่ไหมคุณไม่สามารถที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มได้เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราจะพูดถึงตัวแปรสุ่มเนี่ยเราจะใช้ค่าหนึ่งที่ใช้ represent ค่าที่อยู่ในตัวแปรสุ่มนะครับซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเพราะนั้นเวลาเราเรียนเรื่องตัวแปรสุ่มเราก็จะได้เรียนเรื่องค่าเฉลี่ยด้วยนะครับตัวแปรสุ่มต้องมากับค่าเฉลี่ยแล้วก็ต้องมากับ variance ของมันนะครับมากับ standard deviation ของมันนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์เนาะคอนเซ็ปต์ที่เป็นพื้นฐานใน data science ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่านะครับนะ the expected return นะครับ or the mean return เนาะก็ผลตอบแทนที่คาดหวังหรือค่าเฉลี่ยนั่นเองครับ on i นะครับนะเราก็จะใช้สัญลักษณ์แทนก็คือ alpha i นะครับ alpha i ที่นี้ก็จะแทนค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่ม ri นะครับก็ความหมายเหมือนกันนะครับผมเขียน eri ที่ไหนหรือผมเขียน alpha i ที่ไหนก็คือหมายถึงค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าที่เราคำนวณนะครับนะหามีนตรงเนี้ยนะครับค่าของมันจริงๆคือไอ้ตัวเนี้ยคืออัลฟา1นะครับของแอสเซท1นะครับอันนี้คือค่าอัลฟา2ของแอสเซท2ถูกมั้ยก็คือค่าเฉลี่ยนะครับของตัวแปรสุ่มตัวที่1ค่าเฉลี่ยของแปรสุ่มตัวที่2ซึ่งตัวแปรสุ่มตัวแรก represent นะครับ return ของแอสเซทที่1นะครับแล้วก็ตัวแปรสุ่มตัวที่2ก็คือ represent return ของ asset ตัวที่2นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้ทำไมต้องใช้สัญลักษณ์ alpha i ด้วยใช่ไหมทำไมไม่ใช้ไอ้นี้ไปนะครับนะอันนี้บางทีก็อาจจะเวลาคุณเห็นสัญลักษณ์เยอะเนี่ยมันจะดูแบบวุ่นวายไปหน่อยนะครับก็เลยใช้ alpha i นะครับalpha i สามารถคิดว่าเป็นค่าฟิกซ์ได้นะครับเพราะมันเป็นค่าคงที่ใช่ไหมค่าเฉลี่ยคือค่าคงที่นะครับนะครับนะgiven ว่า dataset ของเราคงที่นะนะครับ
โอเคอ่ะทีนี้พูดถึงนะครับนะตัวค่าอัลฟา i ไปแล้วนะครับนะทีนี้เราลองพูดถึง return นะครับของ asset ทั้ง universe บ้างนะครับเราพูดถึง return ของ single asset ไปเราใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว RI ตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึง return ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของทุกๆ asset ที่อยู่ใน universe ใช่ไหมเราก็จะต้องมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ represent มันนะครับแล้วเราก็จะ define มันตรงนี้นะครับเราก็จะบอกว่า the universe return นะครับ R นะครับนะ represent by a random vector นะครับเราก็จะมี random vector ตัวหนึ่งชื่อว่า random vector r แล้วกันนะครับทีนี้ vector ในที่นี้มันเป็น vector ขนาดเท่าไหร่เนาะก็คือมี element ที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดก็คือ n element นะครับซึ่ง element แต่ละตัวที่อยู่ในตัว vector เนี่ยมันก็จะคือตัว random variable ri นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ r ของเราเนาะมันก็คือการ represent return ทั้งหมดนะครับนะของ asset return ของ asset ทั้งหมดที่อยู่ใน universe นะครับเพราะนั้นเราจะพิจารณาเนาะ object ที่เราใช้ represent return ของ asset ทั้งหมดที่อยู่ใน universe ก็คือตัวเวกเตอร์ r นะครับซึ่งเวกเตอร์ r ในที่นี้นะครับมันก็ make sense ถูกปะเพราะว่าในแต่ละโคเนียนของมันเนี่ยมันคือ random variable ซึ่ง represent return ของ single assetเพราะนั้นความหมายนี้เนาะทีนี้ไอตัวที่เป็นแรนดอมทั้งหลายเนี่ยมันคำนวณไม่ได้นะครับนะคุณ observe ได้แต่คุณคำนวณไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นแต่อะไรที่เป็นค่าคงที่อะไรพวกนี้คุณคำนวณได้ใช่ไหมคุณคำนวณจาก dataset ได้นะครับเพราะนั้นอะไรที่เป็นแรนดอม variable แรนดอม vector เนี่ยคุณ observe มาได้อย่างเดียวนะครับ observe มาได้อย่างเดียวเนาะโอเคทีนี้นะครับนะอันนี้เป็นส่วนของ universe return ใช่ไหมครับถัดไปก็คือ universe mean return ใช่ไหมค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนที่อยู่ในของผลตอบแทนของ asset ที่อยู่ใน universe ทั้งหมดนี่คือถัดไปนะครับเพราะนั้นเราก็จะพูดถึงนะครับ the นะครับนะ universe expected return นะครับนะครับ represent by นะครับเอาเวกเตอร์นะครับนะอันนี้เป็นเวกเตอร์นะครับไม่ใช่แรนดอมแล้วเนาะสังเกตดูเป็นเวกเตอร์นะครับเราก็จะใช้เวกเตอร์ชื่อว่าเวกเตอร์อัลฟานะครับในการrepresent ผลตอบแทนเฉลี่ยเพื่อนนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยกับทีนี้เวกเตอร์อัลฟาของเราก็จะเป็นเวกเตอร์ of n element นะครับคุณมีอยู่ทั้งหมดก็คือ n coordinate นะครับแต่ coordinate เราก็จะใส่ค่าอัลฟา1อัลฟา2ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอัลฟา n นะครับค่าอัลฟาคืออะไรใช่มั้ยค่าอัลฟา i ในที่นี้ก็คือค่าอะไรครับก็คือค่าของนะครับนะexpected return นะครับของRI ถูกป่ะครับของexpected return on asset i ก็คือค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับของตัวแปรสุ่ม RI นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอะไรทำนองนี้เนาะเพราะนั้นก็โน้ตไว้ตรงนี้นะครับว่าไอเวกเตอร์อัลฟาเนี่ยมันคือการเอาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มแต่ละตัวมาใส่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับนะสิ่งที่เราเห็นนะครับจากตัวเดโมนะครับนะที่เราคอมพิวหามีนตัวเนี้ยนะครับไอตัวเนี้ยคือค่าอัลฟา1ใช่มั้ยกับค่าอัลฟา2นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนะอาร์เรย์ของ2ตัวเนี้ยมันก็คือเวกเตอร์นั่นเองนะครับนะ
ถ้าเราจำได้ใช่ไหม array ก็คือเวกเตอร์นะครับบนคอมพิวเตอร์มันคือ array ใช่ไหมแต่ว่าในความหมายทางแมทนะครับเราหมายถึงเวกเตอร์นั่นเองนะครับเพราะนั้นทั้งหมดนี้คือเวกเตอร์อัลฟาของเรานะครับเวกเตอร์อัลฟาของเราเพราะนั้นเราสามารถคำนวณหาเวกเตอร์อัลฟาก็คือใช้ numpy dot mean แล้วก็จบนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราคำนวณนะครับนะในเซลล์ที่3นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองพูดถึงพอร์ตโฟลิโอนะครับนะเป็นลำดับถัดไปเนาะเราจะต้องมีการ define นะครับนะพอร์ตโฟลิโอว่าพอร์ตโฟลิโอจริงๆคืออะไรนะครับพอร์ตโฟลิโอนะครับ is นะครับนะเอาเวกเตอร์แล้วกันนะครับเป็นเอาเวกเตอร์ w นะครับเพราะนั้นสังเกตด้วยนะผมใช้สัญลักษณ์ w เนาะนะครับจริงๆคุณใช้สัญลักษณ์ p ใช่ไหมพอร์ตโฟลิโอก็คือ p นะครับแต่ว่าใช้เป็น w แทนนะครับเดี๋ยวมีเหตุผลว่าทำไมต้องใช้เป็น w นะครับเวกเตอร์ w เนี่ยมีโคโอร์ดิเนตอยู่ทั้งหมด n โคโอร์ดิเนตนะครับโคโอร์ดิเนตที่1เราใช้สัญลักษณ์แทนก็คือ w 1นะครับโคโอร์ดิเนตที่2เราใช้สัญลักษณ์แทนคือ w 2นะครับแล้วก็ลากยาวมาถึง wn นะครับก็คือโคโอร์ดิเนตที่ n นะครับเพราะนั้นเวกเตอร์ w นะครับนะก็มีอยู่ n โคโอร์ดิเนตนั่นเองนะครับแล้วก็มีค่าเรียงกันอยู่นะครับทีนี้ไอค่า w 1ถึง wn เนี่ยจะต้องมีลักษณะพิเศษนะครับตามนี้เนาะนะครับนะก็เราก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าportfolio is a vector w ใช่ไหมนะครับ where นะครับ each coordinate นะครับ wi นะครับนะครับเราจะให้มันเป็น weighting นะครับเราถึงจะใช้w ในการ represent เนาะแทนใช้สัญลักษณ์คือ w นะครับเพราะนั้น w เนี่ยก็คือ weighting นะครับweighting อันนี้มัน indicate อะไรนะครับเนาะมัน indicate ตามนี้นะครับ indicate fraction นะครับ of นะครับ portfolio well held inasset i ครับเพราะนั้น wi ของเรามันก็จะเป็น weight ซึ่ง weight ในที่นี้มัน represent อัตราส่วนนะครับของนะครับนะ portfolio well ในที่นี้ก็คือเหมือนกับเราถือครองนะครับนะ asset i เนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ใน portfolio โอเคไหม wi อาจจะเป็น 0.5 ก็ได้หมายถึงว่าคุณ held asset i ไว้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดถูกไหมอะไรเงี้ยเพราะนั้นมัน wi นี่มันคือเป็นเศษส่วนนะครับเพราะนั้นเนื่องจากว่า w 1ใช่ไหมคุณก็ represent fraction ที่ fraction ของเงินลงทุนนี้ก็ได้นะครับนะที่คุณถือครองไว้สำหรับ asset ตัวที่1ใช่ไหม w 2ก็คือเป็น fraction นะครับคือเป็นอัตราส่วนที่คุณถือไว้สำหรับ asset ตัวที่2 and so on นะครับจนกระทั่งถึงตัวที่ n เพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าจะให้มัน make sense ใช่ไหมแปลว่าถ้าคุณเอา fraction ทุกๆตัวตรงนี้ w 1ถึง w n เนี่ยรวมกันนะครับค่าที่ได้ออกมามันควรจะต้องเท่ากับ1ใช่ไหมเพราะเหมือนกับคุณมี pool ของเงินก้อนอยู่แล้วคุณก็แบ่งไปโอเค 25% ลงใน asset ตัวที่1 25% แทนใน asset ตัวที่2อะไรเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ weight ในที่เนี้ยนะครับนะเวลามันซ้ำกลับมารวมกันก็ควรจะได้1ถูกไหมครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าตามนี้เนาะเราก็จะบอกว่า so นะครับเนาะ w 1นะครับบวก w 2นะครับบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง w n นะครับ fraction ของ asset ตัวที่ n นะครับเราก็จะต้องได้เท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ portfolio นะครับเรา represent มันด้วย object ทางคณิตศาสตร์คือเวกเตอร์ w ใช่ไหมซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด n ตัวนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือเราต้องการให้นะครับนะผลรวมของ w 1ถึง w n เนี่ยเท่ากับ1นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีมายากลสักนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ไม่รู้พวกเราจะได้เคยเห็นหรือเปล่านะครับนะ or equivalently นะครับคือการที่เราเขียนstatement นะครับนะเพื่อ require ให้ตัวเวกเตอร์ w เนี่ยมันมีคุณสมบัติตามเนี้ยเราสามารถเขียนอีกแบบได้ก็คือเราสามารถพูดได้ว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ w นะครับมาทำ dot product กับเวกเตอร์1นะครับผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเท่ากับ1นะครับ y ใช่ไหมถ้าเราจำได้ dot product เนี่ยนิยามของมันเนาะ dot product w ถ้าเราเอาเวก2เวกเตอร์มา dot product กันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะต้องทำการ transport เวกเตอร์ตัวแรกใช่ไหมตัว first operand นะครับแล้วก็ทำการคูณแบบ matrix ตัวทั่วไปกับ second operand นะครับทีนี้ second operand ของเราคืออะไรนะครับ second operand ของเราคือเวกเตอร์1นะครับก็คือเวกเตอร์อะไรก็ตามที่มันมี1ล้วนนะครับถามว่ามันมีกี่ coordinate ก็ขึ้นเวลาเราเขียนเวกเตอร์1เนี่ยมันเหมือนกับunit vector นะครับนะเพราะนั้นมันจะมี coordinate เท่ากับเวกเตอร์ที่เป็นคู่ของมันนะครับที่เป็น first operand นะครับทีนี้ first operand ของเราเนี่ยมันคือ originally เนี่ยมันคือไอ้เวกเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรา transport มันนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็น column vector แทนครับมันก็จะเป็น w1 w2 กับถึง wn นะครับแล้วก็คูณกับ1ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด n ตัวแล้วกันนะครับเพราะนั้นผมเขียน n ห้อยตรงนี้ก็ได้ห้อยตรงนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำการคูณนะครับนะทั้ง2เวกเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ว่าโอเคอันนี้มันเหมือนกับคุณมองว่าเป็นเมทริกก็ได้ใช่ไหมเมทริก2ตัวแล้วก็คูณกันใช่ไหมเพราะนั้น1แถวคูณ1หลักตัวนี้ครับเวลาคุณคูณกันคุณก็จะออกมาเป็นตามนี้ครับออกเป็น w 1ใช่ไหมคูณกับ1บวกด้วย w 2คูณกับบวกไปเรื่อยๆครับก็ได้ถึง wn คูณกับ1ซึ่งคุณสังเกตได้ว่าโอเคไอ้ตัวเนี้ยมันคือไอ้ตัวนี้ถูกไหมครับแล้วก็เรา require ให้มันเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนไอ้ตัวนี้ให้มันสั้นๆนะครับช็อตฟอร์มของตัวนี้นะครับเราก็จะบอกว่าโอเคเราต้องการให้ dot product นะครับหรือ inner product ของเวกเตอร์ w กับ unit vector เนี่ยมันเท่ากับ1พอแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะ summarize เหลือแค่ตรงนี้ได้นะครับเราบอกว่าโอเคเรา require ให้ถ้ามันเป็น portfolio นะครับเราเอาเวกเตอร์ w กับเวกเตอร์1มา dot product กันนะครับ dot product เขียนได้2แบบนะครับคุณจะเขียนเป็น w transpose 1นี้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบอย่างนี้มากกว่าเนาะแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือ1นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตีกรอบไว้นะครับใส่ box ให้นะครับเพราะนั้นportfolio เนี่ยจะเป็นแค่เวกเตอร์แล้วไม่มี requirement อะไรที่เกี่ยวกับมันเลยไม่ได้นะครับ requirement ที่เบสิกที่สุดก็คือเราต้องการให้มันซ้ำกันได้1พูดง่ายๆนะครับงั้นตัวนี้โอเคนะครับนะ portfolio ก็คือ object ก็คือเป็นเวกเตอร์ซึ่งมี requirement ตามนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา define นะครับนะ portfolio แล้วครับเดี๋ยวเราลองพิจารณาถึง portfolio return บ้างนะครับ portfolio return เนาะนะคือ return ของ portfolio ใช่ไหมคุณมี portfolio คือรูปแบบการลงทุนนะครับคุณควรจะหาผลตอบแทนของรูปแบบจากการรูปแบบการลงทุนได้ใช่ไหมครับรูปแบบของการลงทุนคุณบอกแล้วว่ามันคือเวกเตอร์ตัวนี้นะครับจากเพราะนั้นจากเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันจะต้องคำนวณหา return ได้ใช่ไหม return ที่เกิดจากการลงทุนแบบนี้เกิดจาก portfolio แบบนี้โอเคทีนี้เราก็จะพูดถึงนะครับนะthe portfolio return นะครับon นะครับนะ w นะครับนะ given ว่าเรามีเวกเตอร์ w ซึ่ง represent portfolio อยู่นะครับทีนี้ return ที่เกิดจาก w นะครับเราใช้สัญลักษณ์ก็คือเราจะใช้สัญลักษณ์ตามนี้นะครับก็คือ denote by
r sub w นะครับก็คือเป็น r นะครับ r ไม่ใช่เวกเตอร์เนาะ r แต่ว่าห้อยสัญลักษณ์คือเวกเตอร์นะครับเพราะนั้นมันจะเป็น r ที่ correspond กับตัว portfolio นะครับเพราะนั้นมันคือ return ของ portfolio พูดง่ายๆนะครับเขียนเลยเขียนแบบนี้นะครับนะครับเราก็จะบอกว่าไอ้ตัว r sub w เนี่ยมัน define ยังไงนะครับโอเค R sub W ของเรานะครับเป็น return ที่เกิดจาก portfolio ใช่ไหมนะครับอ่ะจริงๆแล้วมันควรจะฟอร์มขึ้นมาในลักษณะของการที่เราเอา return ของแต่ละ asset ที่เราลงทุนไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ถ่วงน้ำหนักมันนะครับอันนี้มัน make sense มากถูกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรากำลังพูดถึง R sub W เนี่ยนะครับนะเป็นปริมาณหนึ่งซึ่งเกิดจากการคำนวณลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะเอาเวทนะครับนะหรือแฟคชั่นนะครับนะที่เราเฮลนะครับนะที่เราถือสำหรับแอสเซทตัวที่1 นะครับแล้วก็คูณด้วยรีเทิร์นของแอสเซทตัวที่1 นะครับแล้วก็เราก็ทำแบบเดียวกันนะครับกับแอสเซทตัวที่2เนาะก็คือเอาอัตราส่วนที่เราถือของแอสเซทตัวที่2คูณกับreturn ของ asset ตัวที่2นะครับทีนี้อย่าลืมว่าไอ้ r1 r2 ของเราเนี่ยมันเป็น random variable นะครับนะเราคำนวณค่าไม่ได้นะครับนะอย่าลืมเนาะเพราะมันเป็น random variable นะครับโอเคเพราะนั้นเราก็จะมีอะไรทำนองนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึง wnrn นะครับอ่ะทีนี้นะครับนะจริงๆเนี่ยเรา expect ว่าตัว RW เนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นเลขตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เราเหมือนกับเรามี random variable แล้วเราก็ถ่วงน้ำหนักใช่ไหมถ่วงน้ำหนักนะครับเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาจริงๆมันก็จะเป็น random variable อยู่นะครับ random variable บวกกับ random variable คุณได้ random variable นะครับนะ random variable ทำการคูณกับค่าคงที่คุณออกมาเป็น random variable เหมือนกันนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะครับนะถ้าเรา evaluate ออกมาเนาะมันคือ random variable ดีๆนี่เองนะครับซึ่งเราคำนวณมันไม่ได้นะครับเป็นค่า random ถูกไหมอ่ะทีนี้เราก็จะใช้ค่าที่ represent ค่า random นะครับซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึง portfolio return แค่ portfolio return นะครับเราคำนวณหาอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราพูดถึง portfolio mean return หรือ portfolio expected return อันนี้เราคำนวณได้นะครับคำนวณได้โอเคทีนี้นะครับนะจะก็จะคล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้มันเป็นฟอร์มที่มันยาวไปนะครับถ้าเราจะเขียนสั้นๆใช่ไหมเราก็จะใช้metric form เข้ามา shorten ตัว expression ลงมานะครับซึ่งถ้าเราพูดถึง RW นะครับ or นะครับนะ alternatively แล้วกันนะครับRW ของเรานะครับก็จะเท่ากับเราพิจารณา dot product ของ portfolio W นะครับกับตัว random vector R นะครับเราจะได้ตามนี้เป๊ะๆนะครับนะลองไป work out ดูก็ได้นะครับหรือผม work out ให้เราเร็วเลยก็ได้นะครับนะถ้าคุณ work out ออกมานะครับมันจะเป็น W1 W2 นะก็ตั้งถึง WN นะครับไอตัว R ของเราเนาะก็จะเป็น R1R2 ถึง RN นะครับซึ่งถ้าเราทำการคูณตัวนี้กับตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง portfolio return นะครับเราพิจารณาเทอมนี้นะครับซึ่งเราใช้สัญลักษณ์ shorthand นั่นคือตัวนี้นะครับ R sub W return ของ portfolio W คือ inner product ของ vector W กับตัว random vector R นะครับโอเคอ่ะทีนี้ portfolio return เสร็จแล้วนะครับนะถัดไปผมก็จะพูดถึง portfolio expected return เหมือนกันนะครับthe portfolio นะครับ expected return ครับอันนี้คือเส้นใต้นะครับ return เฉยๆเนาะมันเป็นค่า random นะครับแต่ถ้าพูดถึง
ผลตอบแทนที่คาดหวังหรือค่าเฉลี่ยนะครับมันวัดได้นี่นะครับ on w นะครับทีนี้สัญลักษณ์ของเรานะครับเราก็จะ denote by นะครับ alpha sub w นะครับ alpha ห้อย w นะครับ alpha คือค่าเฉลี่ยนะครับเพราะนั้นเวลาเราเห็นอัลฟาที่ไหนเนี่ยนะครับให้เรานึกถึงค่าเฉลี่ยอย่างเช่นถ้าอัลฟาไม่ห้อย W มันคืออัลฟาคือค่าเฉลี่ยของรีเทิร์นของแอสเซทนะครับถ้าคุณห้อย1ห้อย2อันนี้คือของแต่ละแอสเซทใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นเวกเตอร์คือคุณเรพรีเซนต์ของทั้งยูนิเวอร์สนะครับแล้วนะครับถ้าคุณห้อย W อันนี้เป็นการบอกเฉพาะแล้วครับว่าโอเคคุณเป็นกำลังหมายถึงผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตโฟลิโอคุณสามารถ evaluate ได้เป็นตัวเดียวด้วยนะครับเป็นเลขโดดๆตัวเดียวเลยนะนะครับเวลาคุณคำนวณออกมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าตามนี้นะครับนะมันก็จะคล้ายๆกับกรณีของportfolio return ตัวนี้นะครับแต่ว่าแทนที่คุณจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแปรสูงคุณจะใช้ค่าเป็น alpha 1 alpha 2แทนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะโดย concept นะครับเวลาเราพูดถึงผลตอบแทนเฉลี่ยของ portfolio เรากำลังพูดถึงผลตอบแทนที่เราเวทน้ำหนักแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะนะครับนะถ้าเขียนโดยใช้ shorthand เนาะมันก็จะเป็น inner product ของเวกเตอร์ w นะครับ inner product ของ portfolio นะครับโอเคนะครับ operate กับนะครับตัวเวกเตอร์อัลฟานั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าตามนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น w 1 w 2 2 w n นะครับแล้วก็คูณกับค่าอัลฟา1อัลฟา2ค่า1อัลฟา n ครับซึ่งถ้าเรา work out ออกมานะครับมันก็จะเป็นค่า w 1ใช่ไหมคูณกับค่าเฉลี่ยของ return ของ asset ตัวที่1นะครับ w 2คูณกับค่าเฉลี่ยของ return ของ asset ตัวที่2 and so on นะครับบวกไปเรื่อยๆถึงกระทั่งถึง w n n นะครับเพราะนั้น portfolio return นะครับเราก็จะหาตามนี้ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นทีนี้ถ้าเราจะหา portfolio return นะครับต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนนะว่า portfolio ของคุณคืออะไรตัว vector w คืออะไรนะครับอย่างที่สองคุณต้องรู้ก่อนว่า vector alpha คืออะไรใช่ไหมนะครับนะทีนี้สัญลักษณ์มันเยอะเนาะนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับนะก็เราก็จะ score back นะแล้วก็นะไปมาอย่างเงี้ยนะครับนะvector alpha ของเรา represent return expected return ของ asset ใน universe ทั้งหมดใน universe นะครับถูกไหมเพราะนั้นเรารู้นี่ alpha ของเราได้อะไรใช่ไหมจากตัวอย่างก็คือเราเห็นว่าค่า alpha ของเรามันคืออันนี้นะครับ expected return ตรงนี้คือค่า alpha นะครับเราคำนวณออกมาได้แล้วอัลฟา1คือตัวนี้อัลฟา2คือนี้นะครับอันนี้คือเวกเตอร์อัลฟาของเราใช่มั้ยครับทีนี้ถ้าเราจะคำนวณหาตัวนะครับนะตัวพอร์ตโฟลิโอรีเทิร์นเนาะนะครับเดี๋ยวผมจัมป์มาที่เซลที่8นะครับนะขอสคิปเซลที่4ถึง7นะครับเพราะนั้นจาก3เนี่ยผมพูดถึงเซลที่8เลยนะครับถ้าเราพิจารณาเซลที่8เนาะสังเกตดูนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับนะอันนี้ซ้ำนะครับซ้ำเนาะโอเคไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากอุ๊ปส์โอเคเดี๋ยวรันใหม่นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับนะพอร์ตโฟลิโอเนาะนะครับสังเกตดูว่าอันนี้ผมใช้เนาะคำสั่ง numpy นะครับแล้วก็เรียก method ชื่อว่า ones ออกมานะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์เป็น n นะครับนะทีนี้ไอ้ตัวนี้คือทำอะไรนะครับอันนี้คือบอกว่าให้เราไปสร้างเวกเตอร์ขึ้นมามีอยู่ n element นะครับโดยที่ initialize ค่าในแต่ละ coordinate ให้มันเท่ากับ1ให้หมดนะครับเท่ากับ1ให้หมดเพราะนั้นอันนี้คือคำสั่งในการสร้างยูนิตเวกเตอร์ขึ้นมานะครับนะเพราะนั้นถ้าคุณเรียกแค่นี้มันสร้างยูนิตเวกเตอร์ให้คุณนะครับนะซึ่งมี un coordinate นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้คืออะไรนะครับเราเอา1ส่วน n ไปคูณกับตัวเวกเตอร์นี้นะครับ
คุณเอาค่าคงที่ไปคูณกับเวกเตอร์ใช่ไหมมันก็คือการ normalize ทุก coordinate ด้วย1ส่วน n นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับนะถ้า n ของเรานะครับ n ในที่นี้ของเราคือเท่ากับ2ครับเพราะนั้นมันคือการสร้างนะครับ expression ตรงนี้คือการสร้างตัว unit vector มามีอยู่2 coordinate นะครับนะแต่ละ coordinate เป็น1 1หมดใช่ไหมจากนั้นคุณเอา1ส่วน n ไปคูณเพราะนั้นคุณเอา 0.5 ไปคูณแต่ละ coordinate เพราะนั้นคุณจะได้เวกเตอร์ออกมาก็คือเป็น 0.5 0.5 เพราะนั้นพอร์ตโฟลิโอของคุณเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเวกเตอร์นั่นเองซึ่งมีค่าอยู่2โคออร์ดิเนตแต่ละโคออร์ดิเนตมีค่าก็คือ 0.5 กับ 0.5 นะครับเพราะนั้นอันนี้คือการลงทุนแบบบาลานซ์นั่นเองนะครับพูดแบ่งแบบครึ่งๆไปเลยถูกป่ะทีนี้จากตรงนี้นะครับเราจะทำการคำนวณหาเรากำหนดพอร์ตโฟลิโอมาแล้วถูกไหมทีนี้เราจะคำนวณหาพอร์ตโฟลิโอexpected return นะครับคือผลตอบแทนที่คาดหวังหรือผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของพอร์ตโฟลิโอคืออะไรนะครับเราก็จะทำการคำนวณตามที่เราได้พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราจะคำนวณทำการคำนวณตาม expression ตรงนี้นะครับก็คือ inner product ใช่ไหมของ w transpose กับ alpha นะครับหรือ dot product ของตัว w กับ vector alpha นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็เวกเตอร์อัลฟาของเราใช่ไหมเราใช้ตัวแปรก็คือตัว return variance นะครับเพราะนั้นสังเกตดูว่าที่ตรงนี้ใช่ไหมผมทำการคำนวณหานะครับผมเรียก numpy dot dot เพราะนั้นอันนี้คือการคำนวณหา dot product ใช่ไหมของนะครับ operand 2ตัวนี้ operand ตัวแรกคือเวกเตอร์ portfolio vector นะครับ operand ตัวที่2คือตัวเวกเตอร์อัลฟานะครับแล้วคุณก็ได้ตัวค่า portfolio expected return กลับมาเพราะนั้นค่อนข้างง่ายใช่ไหมคุณเรียกนะคุณคอมพิวต์แบบตรงไปตรงมาเลยนะครับโอเคทีนี้ของ variance เนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับคุณสามารถหา portfolio variance ได้นะครับแต่ว่าผมขอยังไม่พูดแล้วกันเนาะทีนี้ถ้าคุณปริ้นตัว portfolio expected return ออกมานะครับก็คือสมาชิกตัวแรกนะครับในแพร์ตัวนี้นะครับอันนี้คือ expected return ที่คอมพิวต์ออกมาได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะครับนะที่นะครับตรงนี้เนาะ two important measure ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นเราสังเกตได้ละว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะวัดไอตัว portfolio return ออกมายังไงถูกไหมจริงๆเราวัดมันตรงๆไม่ได้เนาะเพราะว่าค่าตรงนี้เป็น random variable ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราใช้ค่าที่เป็น proxy ในการวัด portfolio return แทนเราใช้อะไรครับเราใช้portfolio expected return แทนนะครับเพราะฉะนั้น measure แรกใช่ไหมเป็นเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยเราวัดได้แล้วนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์โลกใช่ไหมมนุษย์อยากได้ผลตอบแทนที่สูงๆใช่ไหมแต่ว่าสูงในที่เนี้ยคุณไม่สามารถที่จะแบบโอเคคุณมีหุ้นอยู่3ตัวใช่ไหมหุ้นตัวหนึ่งให้ผลตอบแทน 110% นะครับโคตรเยอะอีกตัวหนึ่งให้ 10% อีกตัวหนึ่งให้ 20% คุณอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณทุ่มไปที่ 110% ทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าคุณถือไอ้นี่เต็ม 100% เลยหุ้นตัวแรกนะครับมันผลตอบแทนดีมากนะครับแต่ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่ธนกิจพิมพ์บอกไว้ใช่ไหม high risk high return นะครับเพราะนั้นผลตอบแทนที่เยอะมากับความเสี่ยงที่เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราพูดถึง return อย่างเดียวเราไม่ได้พูดถึง risk เลยนะครับเพราะนั้นเราต้องการ measure อีกตัวหนึ่งที่ไว้เอาไว้วัด risk นะครับวัดความเสี่ยงถูกไหมทีนี้การวัด risk นะครับนะก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะจริงๆมันคือเราควรจะวัดออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับแต่ใครจะอินเตอร์พีทว่ามันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็คือดีกรีของคำว่า risk เนี่ยนะ risky เนี่ยมันก็ subjective แล้วแต่ใครแต่มันใช่ไหมแต่พื้นฐานที่สุดเราควรจะวัดออกมาได้ว่าเป็นตัวเลขพอร์ตอย่างเช่นคุณบอกว่าพอร์ตโฟลิโอตัวนี้มี risk อยู่เท่าไหร่คุณจะบอกได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้อาจจะเลยเวลานะครับเลยเวลานะเพราะว่าตอนนี้ผมสอนจริงๆ3หน้านะครับ3หน้าอ
โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเมเจอร์ตัวที่2นะครับนะก็คือมันก็จะไล่ DeFi อย่างเงี้ยยาวหน่อยนะครับจนกระทั่งถึงคุณเห็นว่าโอเค Portfolio Risk เนี่ยมันคอมพิวต์ได้ตามนี้อะไรเงี้ยนะครับโอเคทีนี้นะครับนะไอเดียของเราก่อนนะครับพูดไอเดียก่อนแล้วกันนะครับนะว่าจริงๆ Risk เนี่ยเราวัดตรงๆไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ค่าที่เป็น proxy นะครับนะสาเหตุที่วัดไม่ได้เนี่ยคนละอย่างกับตัว portfolio return นะ portfolio เป็นค่า random เราเลยวัดไม่ได้เราเลยใช้ค่าที่เป็นตัวแทนก็คือ expected return นะครับแต่ในกรณีของ risk เนี่ยนะครับนะrisk มัน interpret ตรงๆไม่ได้นะครับมันแปลงมันเป็น expression ตรงๆไม่ได้นะครับทีนี้ไอเดียของเราคือว่าเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า proxy measureนะครับก็จะคล้ายๆกับในกรณีของค่า return ใช่ไหมเราใช้ expected return ในการ represent แทนนะครับโอเคทีนี้ในกรณีของ portfolio risk นะครับเนาะเราก็จะบอกว่านะครับ we measure นะครับthe portfolio risk นะครับผ่านนะครับ v r นะ the variance นะครับ or covariance of นะครับ the portfolio return โอเคนะครับอ่ะไอเดียก็คือว่าเราจะวัดความเสี่ยงผ่าน variance หรือ covariance ของ portfolio return นะครับเรารู้จัก portfolio return แล้วใช่ไหม portfolio เป็นตัวแปรสุ่มนะครับนะซึ่งจริงๆมันมาจากการ combine นะครับนะตัวแปรสุ่มย่อยใช่ไหมซึ่งถ่วงน้ำหนักกันนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับทีนี้นะครับนะเนื่องจากมันเป็นตัวแปรสุ่มนะครับตัวแปรสุ่มเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ associate กับมันนอกจากค่าเฉลี่ยแล้วก็คือค่า variance นะครับค่า variance นะครับแล้วทำไมต้องมี covariance ด้วย covariance ก็คือเป็นการวัด variance ในการวัด variance ร่วมแล้วกันนะครับมันถึงชื่อว่า covariance นะครับเพราะนั้น variance แปลว่าความแปรปรวน covariance คือความแปรปรวนร่วมใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณมีตัวแปรสุ่มตัวเดียวนะครับสิ่งที่คุณวัดได้เนี่ยคือวัดความแปรปรวนนะครับนะของตัวแปรสุ่มนั้นๆนะครับนะแบบโดดๆคุณวัดออกมาได้นะครับคุณแอพพลายไอตัวฟอร์มูลาที่ผมอธิบายไปครั้งที่แล้วใช่ไหมวิธีการคำนวณหา variance นะครับแต่ว่าในกรณีที่คุณมีตัวแปรสุ่ม2ตัวนะครับแล้วคุณอยากจะรู้ variance ของมัน variance ของทั้งคู่เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า covariance ในการพูดถึงมันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะอธิบายนะครับนะแบบละเอียดเลยนะครับลงไปที่ตัวพื้นฐานเลยนะครับนะก็ใครเรียนสแตทมาแล้วเหมือนจะลืมไปทุกๆอย่างก็จะได้นะครับนะรีเฟซในวันนี้ไปด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะเพราะนั้นอันนี้คือไอเดียนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ฟอร์มูลเลตออกมาเนาะว่าเอ้ยโอเคฟินอลลี่แล้ววัดพอร์ตโฟลิโอริสก์ได้ด้วยอะไรมันนี้นั้นก็จะต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับนะเราก็จะบอกว่า for each นะครับ asset i นะครับ in universe a นะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์นะครับ let นะครับนะ sigma ห้อย i นะครับ little sigma นะครับเนาะหรือ small sigma นะครับ sigma เนี่ยมันเป็น standard deviation term นะครับนะแต่ว่าถ้า sigma square เราหมายถึง variance นะครับsigma i นะครับนะเราก็จะ denote นะครับ the standard deviation นะครับหรือ std นั่นเองทีนี้มันเป็น standard deviation ของอะไรนะครับเป็น standard deviation ของ return on asset i นะครับ
ทีนี้ variance term นะครับเราก็จะเขียนแบบนี้นะครับโอเค the variance นะครับ of the return on asset iis นะครับ denote นั่นคือแทนนะครับด้วยสัญลักษณ์ก็คือ alpha i sigma i square นะครับโอเคทีนี้ sigma i คืออะไรนะครับ sigma i ก็คือตาม standard formulation นะครับเราก็จะได้ออกมาก็คือว่ามันคือการถอด square root ใช่ไหมครับก็คือคุณหาว่านะครับนะสำหรับ random variable ri นะครับคุณนะครับนะหา deviation นะครับของตัว random variable จากค่า mean ของมันนะครับค่า mean ของ ri ก็คือ alpha i ถูกป่ะครับนี่คือค่า mean ของมันเนาะกับนี่คือ e กับ ri ครับจากนั้นคุณ square นะครับแล้วก็คุณก็เอามารวมกันนะครับของแต่ละ ri ไม่ใช่ ri เนาะโอเคครับเป็น expected return แล้วกันเนาะโอเคนะครับคือตามนี้นะครับอันนี้คือนะครับตาม definition นะครับ standard deviation คือการวัดนะครับนะวัด deviation นะครับของตัวแปรสุ่มเทียบกับตัวค่าเฉลี่ยของมันนะครับแล้วก็ยกกำลัง2นะครับแล้วก็คุณเฉลี่ยด้วยนะคุณเฉลี่ยไอ้ค่านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถอด square root นะครับคุณก็จะได้ตัว sigma i มานะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับนะไอ้ตัวถามว่า sigma i square คืออะไรนะ sigma i square ก็คือไอ้ทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือ variance termนะครับ variance term โอเคเพราะนั้นสำหรับนะครับนะแต่ละค่า sigma i เนาะคุณก็จะได้คุณจะ compute ได้นะครับจากตัวแปรสุ่มนะครับนะค่า ri ตัวนี้คือค่าที่คุณ observe นะครับนะobserve จากตัว random variable ใช่ไหมอันนี้มันคือง่ายคือ return ที่คุณได้จากการคำนวณบน dataset นะครับเพราะนั้นจะคำนวณตรงนี้คำนวณยังไงนะครับจริงๆคุณสามารถที่จะนะครับใครอยากดูว่ามันได้ผลลัพธ์เท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมคุณก็คำนวณแบบนะคุณก็เขียนนะใช้นำพายนะครับนะใช้คำสั่งในนำพายเนี่ยเขียนนะครับนะ follow ตาม expression ตัวนี้เลยนะครับคุณจะได้ standard deviation ออกมานะครับแต่ว่าในนี้นะครับคุณสามารถทำมันแบบง่ายๆได้คือคุณใช้คำสั่งก็คือ numpy .standard deviation แล้วคุณก็ใส่นะครับนะ pass ตัว parameter เข้าไปนะครับนะคุณก็จะได้ออกมาเลยนะครับว่า standard deviation มันคือเท่านี้นะครับอันนี้คือเทอม sigma 1นะครับอันนี้คือเทอม sigma 2นะครับถ้าคุณจะ compute variance นะครับคุณใช้แบบนี้เลยครับ numpy dot variance นะครับเพราะนั้นคุณก็จะได้ไอ้ตัวนี้อันนี้คือsigma 2 square นี่คือ sigma 1 square นะครับเพราะนั้นตัวนี้สามารถคำนวณได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้ชีวิตแบบตื่นเต้นหน่อยคุณก็ไป apply นะครับนะคำสั่งนะครับที่ follow ตัว expression เองนะครับโอเคโอเคเพราะนั้น4กับ5นี่ผมก็จะพูดจบไปเลยนะครับเพราะนั้น variance นะครับทีนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงเฉพาะนะครับ standard deviation ของ variance นะครับซึ่งมัน apply กับกรณีที่เรามี single random variable นะครับในที่นี้ก็คือว่าเรากำลังพูดถึง sigma i นะครับนะซึ่ง associate กับ return ของ single asset i เท่านั้นนะครับตัว variance ก็เลย associate กับแค่ single asset i เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยคือค่าที่มันที่คุณสามารถ compute ได้จากบน dataset ตรงๆใช่ไหมคุณรู้ว่าโอเคมูลค่าหุ้นใช่ไหมมันมีความแปรปรวนเท่านี้มันมีความเบี่ยงเบนเท่านี้นะครับทีนี้ผมก็จะพูดถึงนะครับนะ
variance กับตัว standard deviation ในความหมายที่ลึกลงไปกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะครับนะก็ลึกกันที่นี่คือผมจะทำให้มัน make sense นะครับว่าเรา interpret standard deviation กับ variance ยังไงเนาะสมมุตินะครับว่าผมเอาข้อมูลนะครับหรือราคาหุ้นนะครับนะที่เราเห็นจาก data set เนี่ยพวกเนี้ยนะผมเอามาพล็อตครับเอามาพล็อตเนาะพล็อตลงบนแกน x แกน y นะครับให้แกน x เป็น day แล้วกันนะครับนะหรือเป็น time นะครับแล้วแกน y เนาะผมให้เป็น return นะครับเพราะฉะนั้นไอข้อมูลที่อยู่ใน data set เนี่ยผมเอามาพล็อตได้ถูกปะผมเอามาพล็อตได้นะครับนะสำหรับคอลัมน์แรกนะครับของ asset A เนี่ยผมอาจจะพล็อตได้ประมาณนี้ครับมันก็อาจจะเป็นแบบday 0นะครับนะคุณday 1เนาะ day 1คุณอาจจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ 10% อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็day 2คุณอาจจะอยู่ประมาณนี้สูงกว่านิดอีกนิดนึงนะครับนะอะไรประมาณเนี้ยคุณก็จะสังเกตเห็นว่าคุณเหมือนกับคุณมีกราฟอะไรแบบนี้อยู่ถูกป่ะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสมมติคุณหาค่าเฉลี่ยมันออกมาเนาะค่าเฉลี่ยของมันอาจจะได้เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้สมมติตัวเลขแล้วกันนะครับนะสมมติอันนี้คืออินเตอร์พีซออกมาเป็นสัก 10% นะครับอันนี้ก็อาจจะสัก20ทำไม1 2 3 4โอเคสเกลมันไม่ได้นะครับอาจจะประมาณนี้นะครับอันนี้ 10% นะครับอันนี้ประมาณ 20% นะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยนะครับสมมติค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเฉียดๆไปทาง 20% นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยเนาะนะครับนี่คือค่าของอัลฟา1แล้วกันนะครับค่าเฉลี่ยครับทีนี้สำหรับแอสเซทตัวที่2คุณก็อาจจะมีพอตประมาณนี้นะครับแต่ว่าสำหรับแอสเซทตัวที่2เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ารีเทิร์นอาจจะต่ำหน่อยนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะ 5% นะครับผมจะใช้จุดพอตเป็นสีเขียวแทนนะครับก็อาจจะเป็นอะไรอ่ะประมาณนะครับเกาะประมาณนี้เนาะนะครับก็อาจจะถ้าคุณหาค่าเฉลี่ยมันออกมานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณ 4% กว่าๆนะครับถ้าสเกลไม่ make sense ไม่เป็นไรนะครับนี่จะเป็นอัลฟา2นะครับทีนี้นะครับนะอันนี้มันเป็นค่านะครับนะไอตัวจุดเนี่ยมันเป็นค่าที่คุณ observe ได้ใช่ไหมเนี่ยพวกเนี้ยค่าที่คุณ observe ได้นะครับทั้งหมดนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีความ fluctuate ของสิ่งที่คุณ observe มาอยู่ถูกป่ะนะครับ variance เนี่ยมัน variance หรือ standard deviation เนี่ยมันคือการวัดนะครับว่าโอเคโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าที่คุณ observe ได้เนี่ยมันห่างจากนะครับมันห่างจากตัวค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับนะคือมันห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะนั้นมันเลยออกมาเป็นตัวนี้ไงครับนะบอกว่าโอเค return ลบกับ return เฉลี่ยโดย expectation มันเป็นเท่าไหร่ถูกไหมนะครับสำหรับตัว asset ที่สองคุณก็จะมีเหมือนกันนะครับคุณก็จะมีตัวนะครับนะความต่างโดยเฉลี่ยตรงนี้เหมือนกันถูกป่ะอะไรพวกเนี้ยคุณก็จะรู้ว่าโอเคจากที่คุณ observe data มานะครับนะเทียบกับตัวแปรสุ่มไอ้เทียบกับค่าเฉลี่ยที่คุณหาได้เนี่ยมันเบี่ยงออกไปเท่าไหร่มันแปรปรวนเท่าไหร่ถูกป่ะนะครับซึ่งถ้าคุณมีความแปรปรวนตรงนี้ต่ำนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะ observe นะครับนะจาก asset อีกตัวนึงนะครับเป็นค่าอัลฟา3นะครับผมอาจจะใช้สีส้มแทนนะครับอัลฟา3เนี่ยคุณอาจจะได้นะครับนะเท่ากับอัลฟา1ไปเลยนะครับ
นะประมาณเคียงใกล้ๆกันนะครับคือค่าอัลฟาอัลฟา3นะครับแต่ว่า standard deviation หรือ variance ของคุณอาจจะน้อยได้นะครับอย่างเช่นมันเป็นหุ้นที่แบบ stable อ่ะราคาแบบโคตร stable คือคุณราคาเท่ากันทุกวันถูกป่ะนะครับนะคือเป็นแบบนะคือไม่ใช่ราคาเท่ากันมีผลตอบแทนเท่ากันทุกวันนะครับเป็นหุ้นแบบซุปเปอร์สต็อกเขาเรียกประมาณนี้นะครับนะคือให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณนี้ตลอดนะครับมันมีอยู่นะครับนะเวลาคุณอยากจะออมตังค์ใช่ไหมคุณไม่ต้องออมในธนาคารคุณมาออมในหุ้นประเภทนี้แทนนะครับนะโอเคเพราะนั้นอันนี้มันจะได้จากการ observe data point ประมาณนี้นะครับคือมันแกว่งน้อยมากนะครับคือราคามันโอเคมันแกว่งแหละแต่ว่าถ้าโดยเทียบกับค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยมันแกว่งน้อยเพราะนั้น variance มันจะน้อยด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นคุณสามารถตรงนี้คุณสามารถอนุมานได้ว่าโอเคถ้าคุณเปรียบเทียบ asset 1กับ asset 3ใช่ไหมคุณชอบ asset ไหนมากกว่ากัน asset 3อาจจะมีผลตอบแทนต่ำกว่า asset 1นิดนึงแต่ว่าความคงที่ของผลตอบแทนเนี่ยมันคงที่มากกว่าพูดง่ายๆคือมันไม่มีมันแปรปรวนน้อยถูกไหมเพราะนั้น variance มันจะน้อยตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าเหล่านี้มันจะน้อยตามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ว่าเราใช้ค่า variance มาวัดนะครับนะวัดเพื่อใช้เป็น proxy สำหรับค่าความเสี่ยงคือเหตุผลนี้ใช่ไหมเราดูว่าราคามันขึ้นลงๆมันต่างจากค่าเฉลี่ยประมาณไหนคือถ้ามันต่างน้อยแปลว่าคุณเชื่อได้ใช่ไหมคุณไว้ใจได้มันเสี่ยงต่ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นภาพนะครับทีนี้ไอ้ค่า variance กับค่า standard deviation เนี่ยมันมากับแค่ single asset นะครับในกรณีที่เราจะจับ portfolio เนี่ยนะครับมันจะต้องมีความเสี่ยงของมันต่างหากใช่ไหมความเสี่ยงที่นี่มันคือมัน gather มาจากความเสี่ยงที่เราลงทุนไปในแต่ละ asset ถูกไหมเพราะนั้นคำว่า variance เนี่ยมัน apply กับแค่ single asset standard deviation มัน apply กับ single asset เพราะนั้นมันไม่เพียงพอนะครับที่จะใช้อธิบายความเสี่ยงรวมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนทั้งหมดเพราะนั้นเราต้องการวิธีวัดหาความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันควรจะอยู่ในเซนส์เดียวกับ variance นะครับเพราะนั้นเราใช้สิ่งที่เรียกว่า covariance นั่นเองนะครับ covariance เนาะโอเคนะครับทีนี้เพื่ออธิบาย covariance นะครับผมก็จะแยก section ตรงเขียนตรงนี้เลยก็ได้นะครับcovariance ก็แปลไทยว่าความแปรปรวนร่วมนะครับนะทีนี้ผมจะพูดถึง covariance ในกรณีของที่เรามีตัวแปรสุ่ม2ตัวแล้วกันนะครับเพราะนั้นมีค่าเหมือนกับคุณ observe ว่าโอเคค่า random 2ค่าเช่นผลตอบแทนใช่ไหมมันเป็นค่า random นะครับแล้วคุณอยากจะดูว่าความแปรปรวนที่มันร่วมกันระหว่าง2ค่าสุ่มตัวนี้มันออกมาเป็นอะไรนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเพราะนั้นโดยคอนเซปต์นะครับ covariance ก็คือเป็น measure นะครับเป็นการวัดภาษาอังกฤษใช้คำว่า joint นะครับนะrelationship นะครับจริงๆเราสามารถใช้ตัวอื่นวัดก็ได้นะครับอย่างเช่นใช้วัด correlation ขึ้นมาจริงๆมันคอนเซปต์เดียวกันนะครับ correlation กับ coefficient เนี่ยกับ covariance เนี่ยสัมพันธ์กันนะครับโอเควงเล็บ variation shift ตัวนี้คืออะไรนะครับคือ variability นะครับคือความแปรปรวนนะครับความสามารถในการแปรปรวนของค่าร่วมกันนะครับของ2ตัวแปรสุ่มแล้วกันของ2ค่าสุ่มโอเคนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ become clear เท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเรียนเรื่อง covariance มานะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะนะครับคือไอเดียก็คืออย่างที่ผมบอกไปเนาะคือคุณมีค่า2ค่าที่เป็นค่าสุ่มนะครับคุณอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีการแปรนะครับนะร่วมกันนะครับนะหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับโอเ
คทีนี้คอนเซปต์ทางคณิตศาสตร์ของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่า let นะครับนะ x and y นะครับ b two random variablesthe covariance of x and y นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์แทนก็คือ denote by นะครับ covariance x y นะครับ covariance ของ x กับ y นะครับนะเราก็จะบอกว่ามันนิยามได้ตามนี้นะครับ is defined เนาะs ทีนี้เอาตัว expression ที่ define มันไปเลยแล้วกันนะครับ covariance ของ x y นะครับเท่ากับค่าเฉลี่ยนะครับของผลคูณนะครับของความต่างนะครับของ deviation เนาะของตัวแปรสุ่ม x เทียบกับค่าเฉลี่ยของมันนะครับคูณกับเนาะผลต่างของตัวแปรสุ่ม y เทียบกับค่าเฉลี่ยของมันนะครับแล้วคุณเอามาคูณกันใช่มั้ยแล้วคุณก็เฉลี่ยคุณก็จะได้ covariance ออกมานะครับเพราะนั้นสังเกตดูนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเราสังเกตว่ามันคุ้นๆใช่มั้ยมันคุ้นๆกับตัวเนี้ยใช่มั้ยอันนี้คือคุณตัวแปรสุ่ม ri เทียบกับค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มใช่ไหมครับแต่ในกรณีของ covariance คุณมีตัวแปรสุ่ม2ตัวใช่ไหมคุณคำนวณผลต่างแยกกันของแต่ละตัวแปรสุ่มแล้วคุณเอามาคูณกันแล้วคุณก็หาค่าเฉลี่ยเฉยๆนะครับตรงนี้สามารถ compute ได้ตรงๆเหมือนกันเนาะคุณ apply คือคุณเขียน expression เข้าไปใน NumPy แล้วมันก็ทำงานให้คุณได้นะครับโอเคอ่ะทีนี้การ interpretcovariance นะครับนะมันคำนวณแบบนี้เนาะแต่ว่าประโยชน์ในการที่เราจะนำไปใช้งานของมันเนี่ยนะครับนะเราจะดูจากสิ่งที่คำนวณได้นะครับแน่นอนว่ามันออกมาเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับ covariance ทั้งหมดเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะ interpret มันนะครับนะตามสัญลักษณ์เครื่องหมายข้างนะครับอย่างเช่นมันเป็นบวกเป็นลบหรือมันเป็นศูนย์อะไรเงี้ยนะครับเราจะมีการอนุมานอะไรได้บางอย่างนะครับนะคืออย่างเช่นความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มนั้นเป็นลักษณะไหนนะครับโอเคทีนี้เวลาเราพูดถึง covariance เนาะของ x y นะครับ interpretation ของค่านะครับปกติเนี่ยมันจะออกมาเป็น3ลักษณะนะครับมันออกมาเป็นบวก a นะครับหรือลบ a หรือเป็น0นะครับคุณคอมพิวต์มาได้3ลักษณะนะครับโอเคทีนี้จาก3ลักษณะในที่นี้นะครับ AA คือเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับนะซึ่งด้วยดีกรีของตัวเลขเนี่ยเราบอกอะไรเกี่ยวกับ x กับ y ไม่ได้นะครับแต่เราจะใช้สัญลักษณ์ในการช่วยเนาะสัญลักษณ์ในการช่วยนะครับว่ามันมีความหมายยังไงนะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึง typicalinterpretation นะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้ถ้าได้ค่าบวกนะครับค่าบวกนะครับนะเราสามารถอนุมานได้ว่านะครับนะ x กับ y เนี่ยนะครับนะ random variable 2ตัวนี้นะครับนะมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงของค่าที่เป็น random เนี่ยนะครับในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าถ้าเป็นบวกนะครับ x กับ y จะโชว์ similar behavior นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปประธรรมนะครับว่าเฮ้ยคุณหมายความว่ายังไงเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเป็นลบนะครับหมายความว่า x กับ y เนี่ยโชว์ opposite behaviorถ้าเป็น0หมายความว่า x กับ y ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
จริงผมพูดผิดไปด้วยนะคือความสัมพันธ์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะมันขึ้นอยู่กับว่าถ้า x กับ y ของเราเป็น similar behavior สิ่งที่เราอนุมานได้คือ a จะเป็นบวกนะครับผลที่ทำให้ a เป็นบวกเกิดจาก x กับ y มันมี similar behavior นะครับเมื่อกี้ผมพูดจากผลใช่ไหมผมพูดว่าตรงนี้เป็นเหตุแล้วพูดตรงนี้เป็นผลนะครับไม่ใช่เนาะอันนี้คือเป็นผลที่เกิดจาก2ตัวนี้ที่เกิดจาก x กับ y โชว์ similar behavior คุณจะ compute covariance ออกมาได้เป็นบวกนะครับแต่ถ้ามันเป็นลบนะครับแปลว่า x กับ y เป็น opposite behavior นะครับถ้าเป็น0แปลว่าคือถ้า x กับ y เป็นเนี่ยถ้า x กับ y shows opposite behavior ผลที่คุณคำนวณได้ค่า covariance ของมันจะเป็นลบนะครับแต่ถ้านะครับนะจริงๆผมควรจะเขียนว่าเป็นมากกว่า0น้อยกว่า0เนาะมากกว่า0มากกว่าแต่ถ้า x กับ y independent นะครับ independent คือมันเป็นค่าสุ่มซึ่งมันไม่ depend กันนะครับคุณจะ compute ตัว covariance ของมันออกมาได้0นะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นเหตุเนาะเพราะนั้นลูกศรเลยชี้ไปแบบนี้นะครับเหตุผลเหตุผลเหตุผลนะครับลูกศรเลยไม่ชี้แบบนี้นะครับถ้าชี้แบบนี้แปลว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลนะครับเพราะนั้นคนละอย่างกันเนาะโอเคนะครับทีนี้นะครับนะเพื่อทำเพื่อเดี๋ยวผมจะแปลความตรงนี้ให้เห็นภาพเนาะอย่างเช่นสมมุตินะว่าผมมีนะผมกลับไปที่พอดที่ผมวาดก่อนหน้านี้ใช่ไหมผมมีสมมุตินะว่าผมสามารถพอดออกมาเป็นกราฟนะครับกราฟของผลตอบแทนเนาะอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับครับอันนี้คือผลตอบแทนของแอสเซทตัวที่1เนาะเราจะได้ represent มันด้วยค่า R1 เหมือนกันนะครับวัดออกมาได้ประมาณนี้ครับทีนี้ผลตอบแทนของแอสเซทตัวที่2อาจจะวัดมันด้วยสีส้มครับทีนี้ผลตอบแทนตัวที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับ R1 R2 R3 เป็นค่าสุ่มทั้ง3ค่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณพิจารณาดู covariance ของทั้ง3ตัวนี้เทียบกันนะครับนะคุณจะสังเกตได้ว่า covariance R1 กับ R3 เนี่ยสังเกตดูนะครับว่าเทรนที่ผม observe ข้อมูลได้ใช่ไหมอันนี้คือ return นะครับอันนี้คือ days อันหนึ่งกับมา3เนี่ยลักษณะของการให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับนะดูจากลักษณะของกราฟ R1 R3 มันแบบเดียวกันใช่ไหมเทรนมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวแปรสุ่ม R1 กับ R3 เนี่ยมันมีการเคลื่อนมันมีพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงค่าในทำนองเดียวกันใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณ compute covariance ออกมาได้คุณจะได้ค่าที่เป็นค่าบวกแปลว่ามันโคกันอยู่ไอ้ตัวแปรสุ่ม2ตัวเนี่ยมันมีการโคกันอยู่นะครับโคไปในทิศทางเดียวกันด้วยใช่ไหมนะครับแต่ว่านะครับนะสมมติถ้าคุณดู R2นะครับ R2 เนี่ยนะครับนะอันเนี้ยคุณสังเกตได้ว่าถ้า R1 เทียบกับ R2 ถ้าคุณ compute covariance ของ R1 R2 ออกมานะครับเทียบกันคุณจะได้ค่าที่น้อยกว่า0เพราะว่ามัน opposite trend ถูกปะมัน opposite behavior ไอตัวนี้เพิ่มไอตัวนี้ลดไอตัวนี้เพิ่มไอตัวนี้ลดถูกปะเพราะนั้นมันจะเป็นอะไรที่มันสวนทางกันประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะคุณสังเกตได้ว่ามันมีการร่วมกันของกันของพฤติกรรมของค่าสุ่มตัวนี้อยู่ใช่ไหมแล้วมันร่วมกันในลักษณะที่มันตรงข้ามกันใช่ไหมคุณไปทางเดียวกันหรือคุณไปในทางตรงข้ามกันถ้าคุณไปทางเดียวกันคุณประมาณได้เลยว่าคุณเป็นค่าบวกแต่ว่าถ้าคุณได้ค่าลบแปลว่าคุณเคลื่อนไปในทางที่ทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเฟเวอร์อะไรที่มันตรงกันข้ามกันมากนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนาะถ้าสมมติว่าผมลงทุนเลือกลงทุนใน asset A กับ asset 3นะครับนะสังเกตดูว่ามันขึ้นเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณเกิดมีอะไรก็ตามที่มันทำให้มันเกิดการ crash ของราคาขึ้น
แปลว่า R1 R3 เนี่ยนะครับมันมี correlation กันอยู่ใช่มั้ยนะครับอย่างเช่นมันจะเป็นหุ้นในบริษัทน้ำมันเหมือนกันสมมุติว่าวันดีคืนดีนะครับนะมันมีโควิดขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับอาจจะเป็นไวรัสตัวใหม่ใช่มั้ยนะครับไอ้หุ้นที่1กับหุ้นตัวที่3เนี่ยนะถ้าปริมาณการใช้น้ำมันของคนลดลงนะราคาหุ้นมันต้องตกมันตกพร้อมๆกันเพราะนั้นนะครับนะในการวัดที่เราได้ covariance ของ R1 R3 ออกมาเป็นค่าบวกเนี่ยแล้วเราเรียกลงทุนที่ asset 1 asset 3เหมือนกันนะเวลาคุณซวยคุณก็ซวยเหมือนกันถูกปะเพราะนั้นคุณไม่มีการที่จะแบบคุณ balance ความเสี่ยงตรงนี้ได้ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าคุณเรียกลงทุน R1 กับ R2 อันนี้คุณเริ่มเห็นว่ามันมี balance แต่ว่ามันจะมี trade off ที่ว่าโอเครีเทิร์นของคุณอาจจะตกไปในช่วงแรกถูกป่ะแล้วคุณก็รีเทิร์นคุณก็บูสต์กลับมาอีกทีอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นมันมีเฮดออฟเรื่องนี้อยู่อ่ะวันนั้นคุณจะสังเกตได้ว่าโอเคถ้าคุณจะวัดความเสี่ยงใช่มั้ยมันควรจะเป็นความเสี่ยงนะครับถ้าคุณพิจารณาแอสเซทมากกว่า1ความเสี่ยงมันควรจะเป็นความเสี่ยงร่วมถูกป่ะซึ่งคุณคิดได้จากตัวความแปรปรวนร่วมตรงนี้ทีนี้ถ้า x of y independent หมายความว่าไงคือไม่ขึ้นกันเลยนะครับนะอันนี้ผมไม่มีภาพให้นะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นกันเลยก็แปลว่าคุณไม่ correlate กันใช่ไหมก็อันนี้ก็พอใช้ได้นะครับถ้ามันศูนย์นะหรือถ้าค่ามันใกล้ศูนย์มากๆแปลว่ามันดีนะครับคือมันไม่มีอะไรที่มันกระทบถึงกันเลยคุณจะลงทุนแบบหุ้น IT ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วคุณไปลงทุนในหุ้นอะไรหุ้นบริษัททำอะไรดีบริษัทเครื่องสำอางอะไรเงี้ยมันคนละเรื่องถูกปะเพราะนั้นมันคือถ้าคุณราคาตัวนึงตกอีกตัวนึงมันไม่กระทบด้วยอะไรเงี้ยนะครับในเส้นนี้นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเราสนใจที่ covariance ของมันนะครับทีนี้ covariance เนี่ยเราจะคำนวณขึ้นมาได้ยังไงถูกไหมนะครับอย่าลืมนะครับว่า covariance มันเป็น measureนะครับนะของvariability ซึ่งมันจอยร่วมกันระหว่าง2ตัวแปรสุ่ม2ค่าสุ่มแต่ว่าในกรณีของเราเนาะค่าสุ่มของเราเนี่ยมันมี UN ค่าใช่มั้ยคุณมีตัวแปรสุ่มที่ represent ราคาซึ่งเป็นค่าสุ่มของแต่ละ asset N asset เพราะนั้นคุณมีตัวแปรสุ่มอยู่ N ตัวนะครับทีนี้การคำนวณcovariance นะครับนะของค่าสุ่ม N ตัวนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า covariance matrixนะครับ covariance matrix นะโอเคเดี๋ยวใกล้จบแล้วนะครับนะน่าจะจบก่อน 4:00 นนะครับสอนละเอียดหน่อยเนาะนะครับไม่ว่ากันโอเคเพราะนั้นจากตรงนี้เนาะเราก็จะหาตัวนะครับนะdefine แล้วกันเนาะว่าตัว covariance matrix คืออะไรนะครับเราก็จะบอกอีกครับเราบอกว่า the universe นะครับนะ return นะครับคือ variance ของ return ของทุก asset ใน universe เนี่ยนะครับเราจะบอกว่ามันถูก represent นะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่า covariance matrix นะครับcovariance matrix ของเราใช้สัญลักษณ์ก็คือว่ามันจะใช้สัญลักษณ์เป็นซิกมาใหญ่นะครับอาจจะดูเหมือนซ้ำนะครับแต่ว่าเป็นซิกมาใหญ่เนาะซิกมาใหญ่ที่นี้เป็น matrix นะครับซึ่ง size ของมันคือ n by n นะครับ n by n เนาะเพราะนั้นคุณจะมีคอลัมน์อยู่ทั้งหมด n คอลัมน์แล้วคุณก็มีแถวอยู่ทั้งหมด n แถวนะครับทีนี้แต่ละ entry นะครับในแต่ละแถวแต่ละคอลัมน์เนาะมันก็จะ define อย่างนี้นะครับว่าโอเค matrix sigma ของเราเนาะจะมี entry ก็คือsigma 1 1นะครับ sigma 1 2ครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง sigma 1 n นะครับอันนี้คือแถวที่1นะครับแถวที่2คุณก็จะมี sigma 2 1นะครับซิกมา 2 2จนกระทั่งถึงซิกมา 2n นะครับ
ถวที่3คุณก็มีคล้ายๆกันนะครับจนกระทั่งถึงแถวที่ n นะครับคุณก็จะมีซิกมา n 1ซิกมา n 2นะครับจนกระทั่งถึงซิกมาที่ nn นะครับทีนี้นะครับนะทำไมมันถึงเรียกว่า covariance matrix มันคือ matrix ของ covariance นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะแต่ละ n ที่ซิกมา ij นะครับซึ่งอยู่ในตัว matrix ซิกมาเนี่ย each entry แล้วกันนะครับ each entry sigma ij นะครับจะมีค่าเท่ากับ covariance ของ ri rj นะครับri ใช่ไหม represent นะครับนะ return ของ asset i นะครับ return ของ j ก็ใช้สัญลักษณ์นะครับนะ rj 2ตัวนี้เป็น random variable ใช่ไหมเราพูดไปแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ present ในตัวเมทริกซ์ซิกมาตัวนี้ก็คือค่าโคเวเรียนซ์ของ2แอสเซทใดๆนั่นเองนะครับซึ่งคุณคอมพิวต์มาได้ง่ายมากเลยนะครับคุณคอมพิวต์ตัวโคเวเรียนซ์ของตัวให้ดูในเซลล์ที่7นะครับเดี๋ยวเพื่อการประหยัดเวลานะผมขอไม่พูดถึงเซลล์ที่6ครับเซลล์ที่6อันนี้คือหาตัว correlation coefficient นะครับไว้พูดทีหลังแล้วกันครับนะจริงๆเราพูดถึงแค่โคเวเรียนซ์ก็พอแล้วนะครับcovariance ของเรานะครับสามารถหาได้จากนี้นะครับคุณใช้คำสั่งก็คือ numpy.covariance นะครับแล้วก็ pass ตัว return เข้าไปนะครับนะแล้วก็หรือ observation เข้าไปนะครับแล้วก็ set low bar ให้เป็น false นะครับเฉยๆนะครับอันนี้ไปอ่านได้นะครับว่าทำไมต้อง low bar ต้องเป็น false นะครับนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเอา observation เป็น column หรือ observation เป็นแถวนะครับคืออันนี้ variable คุณคือแต่ละแถวเนี่ยมัน represent ค่าของ observation ที่คุณได้จากการ observe ของแต่ละ variable ใช่ไหมนะครับซึ่งถ้าคุณเซต low bar เป็น true เนี่ยมันเหมือนกับไอแนวแถวเนี่ยนะครับนะคือ variable และคุณ column คือการ observe เฉยๆไม่ได้มีอะไรนะครับไปอ่านใน log ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณ compute นะครับนะ covariance คุณใช้คำสั่งเดียวครับแล้วคุณก็ print ออกมาครับคุณก็ได้ covariance matrix ออกมานะครับโอเคนะครับซึ่งถ้าคุณดูตามนี้เนาะนะครับจริงๆดูผ่านเมทริกตัวนี้ก็ได้นะครับเมทริกตัวนี้คือเป็นค่าที่ normalize แล้วนะครับ normalize คืออันเนี้ยค่า variance เนี่ยเราไม่เห็นความหมายของมันนะครับนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะถ้าคุณได้บวก a กับลบ a ไอตัวค่า a เนี่ยไม่มีความหมายนะครับคือมันมีความหมายแต่มัน interpret ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณ normalize มันลงมาให้มันเหลือแบบ0กับ1เนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าโอเคcovariance ของ asset 1กับ asset 1นะครับนะมันเท่ากับ1ใช่ไหมแน่นอนว่ามันควรจะโคกันถูกป่ะนะครับมันควรจะร่วมกันอยู่นะครับ asset ตัวที่2กับ asset ตัวที่2ก็คือได้1ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าคุณพิจารณานะครับว่า variance ร่วมกันระหว่าง asset 1กับ asset 2นะครับนะมันประมาณ 0.2 นะครับนะmax สุดมันคือ1นะครับอันนี้มันคือการ normalize เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับนะ normalize ค่าตรงนี้นะแต่ normalize คือไม่ใช่เอาตัวหารค่าคงที่มาใช้นะครับนะคนละอย่างนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับเนาะอันเนี้ยเป็นการบอกนะครับนะเมทริกตัวนี้เป็นการบอกระดับว่านะไอตัวค่า return นะครับของ asset ที่1กับ asset ที่2เนี่ยมันมี behavior แบบเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็น1นะครับแปลว่าอันนี้มันเต็ม scale คือมันเป็นแบบเดียวกันนะครับเพราะคุณมี asset 1 asset 1ใช่ไหมมันคือตัวแปรสุ่มตัวเดียวกันเพราะนั้นมันควรจะแบบ correlate กันแบบโคตรเพราะนั้นมันควรจะได้เป็น1นะครับแต่ว่าอันเนี้ยสังเกตดูนะครับว่าอันเนี้ยมันเต็ม scale ของมันคือ1ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าคุณ correlate แค่ 0.29 แปลว่าค่อนข้างน้อยใช่มั้ยคือเต็มสกอร์คุณโคเรียตกันได้สูงสุดคือ1แต่ว่าตอนนี้คุณโคเรียตกันอยู่แค่ 0.29 เพราะนั้นมันเป็นประมาณเท่าไหร่ประมาณ 29% กว่าถูกไหมเพราะนั้นมันเหมือนกับโอเคมันเทรนไปในทางที่มันเหมือนกับจะตรงกันข้ามกันละนะครับคือมันไม่ได้รีเลียตกันแบบเต็มแม็กซ์นะครับมันรีเลียตกันอยู่นะครับนะในดีกรีนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เต็มแม็กซ์ประมาณนี้แล้วกันอ่ะ
พราะนั้นจาก covariance นะครับเนาะเราก็จะใช้ covariance ตัวนี้นะครับนะที่ได้จากการคำนวณ นะครับนะไปใช้ต่อแล้วกันนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนาะนะครับนะสิ่งที่เราคำนวณได้นะครับจาก dataset นะครับโดยพื้นฐานนะเราจะคำนวณ expected return ได้นะครับคำนวณ standard deviation ได้ของแต่ละ asset นะครับ variance ได้นะครับของ single asset แล้วก็ compute ตัว covariance ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเราถ้าเรามีตัวเวกเตอร์ซึ่ง represent portfolio ใช่มั้ยเราก็จะคำนวณ portfolio expected return ได้นะครับแต่ทีนี้คำถามสุดท้ายคือว่าโอเคเรารู้แล้วนะครับว่า variance นะครับนะหรือ risk ของ return ของ asset ที่อยู่ใน universe เนี่ยมัน represent มายังไงมัน represent ได้ด้วย matrix ตัวนี้ใช่ไหมซึ่งค่าที่อยู่ใน matrix ตัวเนี้ยมันเป็นค่าความแปรเปลี่ยนร่วมนะครับของ2นะครับนะของ2ตัวแปรที่เรา observe มาถูกไหมอ่ะทีนี้ถ้าเราจะพูดถึง portfolio risk จริงๆนะครับเราต้องพูดถึง variance ที่มันเกิดขึ้นจาก portfolio ใช่ไหมไม่ใช่เกิดขึ้นจาก asset โอเคใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะพูดถึงคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับนะที่เราพูดถึงเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนหน้าขออภัยนะครับนะก็ตัวนี้หมื่นนะครับนะก็ใช้คำสั่งตรงนี้นะครับนะ np.covariance นะครับนะคุณก็จะได้ตัว covariance matrix ออกมานะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะพิจารณาค่าที่ normalize ได้จากตัว correlation coefficient matrix ตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมบอกไปเต็มสเกลคือมันเทนไปทางเดียวกันนะครับพฤติกรรมของค่ามันไปทางเดียวกันแต่ว่าถ้ามันเทนไม่ไปทางเดียวกันนะครับค่ามันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับตามดีกรีของความที่มันไม่รีเลทกันอยู่นะครับเพราะนั้นสามารถใช้ค่าตรงนี้ดูได้นะครับตัวนี้เหมือนเป็นอินเด็กซ์ของตัวโคเวอเรนซ์อีกทีนะครับจริงๆมันคอมพิวต์มาจากตัวโคเวอเรนซ์นะครับโคเวอเรนซ์ก็คอมพิวต์มาจากโคเรเลชันโคเอฟฟิเชียนต์เหมือนกันทีนี้ก็จะถึงนะครับนะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือเราก็จะ define สิ่งที่เรียกว่า portfolio variance นะครับโอเคนะครับthe portfolionะครับนะ variance นะครับหรือ return variance นะครับมีคำว่า return ด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ of นะครับ w นะครับนะเพราะนั้นเป็น portfolio ของเป็น variance ของ portfolio เพราะนั้นมันจะต้องมีนะครับนะเวกเตอร์ที่ represent portfolio กำกับด้วยครับทีนี้เราก็จะให้มันแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตามนี้แล้วกันนะครับเป็นซิกมาห้อยนะครับเวกเตอร์ w ยกกำลัง2นะครับซิกมากำลัง2คือ variance term ใช่ไหมแล้วคุณห้อย w ก็คือเป็น variance ของตัว portfolio นั่นเองนะครับเขาจะบอกว่า is defined as นะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าไอ้ตัวนี้เนาะจริงๆมันจะต้องมีการ work out ตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ได้ออกมาว่าโอเคมันเท่ากับอะไรนะครับทีนี้ผมจะเขียนความหมายแล้วกันนะครับว่า portfolio variance เนี่ยมันคือการเอา weight ที่คุณลงไปที่ asset i นะครับ weight ที่คุณลงที่ไปที่ asset j คูณกับ covariance ของreturn ของ asset i กับ asset j นะครับแล้วคุณซัมมันนะครับ for ij นะครับเพราะนั้นอันนี้คือ variance ของ portfolio compute แบบนี้นะครับคือคุณเอาคุณเอาทุกๆ ij ครับคุณแยกดูเลยนะว่าคือโอเคคุณเอา asset คุณมี un asset ใช่ไหมนะครับแล้วก็คุณก็มี fraction ที่คุณลงทุนนะครับในแต่ละ asset ถูกปะนะครับคุณก็ไล่เทียบเลยครับ
คุณลงทุนแอสเซท1เท่าไหร่แอสเซท2เท่าไหร่แล้วโคเวอเรนซ์ของแอสเซท1เทียบกับแอสเซท2เป็นเท่าไหร่ใช่มั้ยแล้วคุณก็จะได้เทอมตัวนี้สำหรับแอสเซท1แอสเซท2มาใช่มั้ยสำหรับ i เท่ากับ1 j เท่ากับ2มาแล้วคุณทำอย่างนี้ทุกๆ ij นะครับนะรวมกระทั่งถึง ij ที่มีค่าเท่ากันด้วยเนาะสมมติij เท่ากับ1คุณก็ควรต้องทำด้วยใช่มั้ยเพราะว่ามัน represent การที่คุณใช้คุณแอสเซทนะคือถ้าค่า i กับค่า j เท่ากันเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณหาได้ตรงนี้มันจะเป็นแค่ weight แล้วก็คุณเอามาคูณกับไอตัว variance แบบโดดๆเฉยๆนะครับทีนี้ในกรณีที่คุณลงทุนข้าม asset นะคุณมีการ combine เนี่ยมันจะต้องมีการถ่วง2ตัวนี้ไว้นะครับ wi คูณ wj ถูกไหมแล้วก็คูณด้วย covariance ของ return ของ asset i กับ j นะครับแล้วคุณต้องทำอย่างนี้ทุกๆ ij นะคุณซ้ำค่ารวมกันคุณก็จะได้ค่า portfolio variance ออกมานะครับอ่ะทีนี้นะครับนะเหมือนเดิมเนาะเขียนแบบนี้คือยาวไปนะครับถ้าคุณจะทำเป็น expression นะโคตรยาวถูกไหมคิดดูว่าคุณจะต้องเขียน for loop 2ชั้นใช่ไหมแล้วก็คำนวณไปนะถ้าคุณทำตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะทำผ่าน algebra นะครับนะคุณสามารถที่จะเขียนนะครับนะช็อตแฮนด์นะครับของ expression ตัวนี้ได้นะครับมันคือการคำนวณแบบนี้ครับก็คือให้คุณหา inner product ของ w กับตัว covariance matrix ก่อนนะครับแล้วก็คุณก็เอาผลลัพธ์ตัวนี้มาคูณด้วย matrix w อีกทีครับเพราะฉะนั้นเขียนย่อๆจริงๆมันก็คือเป็น w transpose sigma w นะครับอ่ะเพราะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญมากครับเพราะนั้นอันนี้คือการคอมพิวต์ตัว variance ของ portfolio ซึ่ง variance ตรงนี้มันคือ variance ที่ใช้ represent risk ของ portfolio แล้วนะครับของ portfolio แล้วนะครับเพราะนั้นที่เราเห็นในนี้นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้คือผม weight นะผม balance ผมลงทุนแบบ balance นะก็คือแบ่งไปเลยนะครับสมมติคุณมี n asset คุณก็แบ่งไปเป็นอัตราส่วนเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วคุณสังเกตได้ว่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คอมพิวหา portfolio expected return นะครับอันนี้หา portfolio variance นะครับสังเกตดูว่าผมใช้สัญลักษณ์นะไม่ใช่สัญลักษณ์นะครับใช้นะครับนะคำสั่งคำนวณก็คือ dot product นะครับของ portfolio vector transpose ใช่ไหมกับนะครับ return covariance นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนะได้ผลลัพธ์ออกมาใช่ไหมผมก็เอามาทำ dot product กับ portfolio ตัวนี้ทีนะครับเพราะนั้นมันจะสอดคล้องกับที่เราเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือการอันนี้คือฟอร์มูลาแล้วกันเนาะของตัวนี้นะครับซึ่งมัน derive มาจากตัว expression ตัวนี้นะครับแต่ว่าเขียนเป็น algebra form ได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นแบบinstruction form นะครับคุณก็จะได้แบบนี้เพราะนั้นคุณก็จะ compute หา variance ได้ภายในบรรทัดเดียวแบบนี้นะครับง่ายไหมนะง่ายมากเลยนะครับนะแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนี้ก็หืดจับใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้คุณ compute return ของ portfolio ออกมาได้เท่านี้ใช่ไหมอันนี้คุณ compute variance หรือคุณ compute risksนะครับนะ basically คุณ compute risk นั่นเองใช่ไหมเพราะนั้นจากตรงนี้คุณได้ measure 2ตัวแล้วนะครับ measure ที่ใช้ represent portfolio return กับใช้ represent portfolio risk ใช่ไหมเพราะนั้นคุณรู้แล้วว่า portfolio นะครับนะโดยที่คุณแบ่งการลงทุนเป็นครึ่งครึ่งเนี่ยนะครับนะคือคุณ balance การลงทุนหมดเลยเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนเท่านี้โดยเฉลี่ยแล้วก็ได้variance เป็นเท่านี้นะครับโอเคเพราะนั้นไม่งงเนาะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับมาตรงนี้เนาะนะครับนะเพราะนั้นตอนนี้เรา cover ครบแล้วนะครับเราบอกแล้วว่า portfolio risk เนี่ยเราใช้อะไรแทนใช่ไหม proxy measure ของเราคือ portfolio variance นะครับเพราะนั้นมัน compute ได้จากอะไรครับคืออย่างแรกใช่ไหมคุณต้อง compute อะไรบ้างคุณต้องคอมพิวต์ตัวเวกเตอร์อัลฟาตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับและคุณก็ต้องคอมพิวต์ตัว
อึ๊บตัว covariance matrix ถูกไหมครับจากนั้นคุณก็ทำการนะครับกำหนดตัว portfolio ขึ้นมานะครับเวกเตอร์ที่มันต้องสักมันได้หนึ่งพูดง่ายๆใช่ไหมจากนั้นคุณถ้าคุณจะหา portfolio return นะครับคุณใช้ฟอร์มูลานี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะหา portfolio risk หรือ portfolio variance คุณใช้เทอมนี้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าคุณต้องกำหนดตัวเวกเตอร์ก่อนนะถูกไหมโอเคทีนี้ดูในตัวโค้ดอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะทีนี้ไอตัวเนี้ยนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการคอมพิวนะครับอันนี้คือผมดิบๆเลยไงผมบาลานซ์การลงทุนถัวเฉลี่ยไปเลยนะครับทีนี้ในกรณีของ2 asset เนาะนะครับนะคุณสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับนะก็คือว่าอันนี้มันเป็นการสร้าง efficient frontier ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะรันตัวนี้ใหม่เนาะไอ้ตัวนี้โค้ดตัวนี้คือทำอะไรนะครับสังเกตดูว่าผม import ตัว matplotlib เข้ามาครับแล้วก็สังเกตดูว่าตรงนี้เป็นผมกำหนด sample เท่ากับ10ใช่ไหมแล้วก็มี x กับ y นะครับ x กับ y นี่ก็เดาได้เพราะว่าอันนี้คือค่าที่จะไปพอตลงบน scatter ตัวนี้นะครับ x y นะครับทีนี้ x y เนี่ยเดี๋ยวผมจะ append มันเข้าไปนะครับนะค่า x ก็คือค่าของ portfolio variancenะครับส่วนค่าในแกน y เนาะก็คือค่าของ portfolio expected return นะครับทีนี้ลองดูใน for loop ตรงนี้นะครับ for loop ตรงนี้ผมรันนะครับนะตั้งแต่ i เท่ากับ0จนกระทั่งถึง sample นะครับเพราะฉะนั้นคือผมรันเท่ากับผมจะ iterate เข้าไปเท่าเป็นจำนวนรอบเท่ากับจำนวนของ sample ใช่ไหมตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือผมตั้งชื่อตัวแปร random นะครับนะผมเรียก numpy.random.rand ใช่ไหมแล้วก็ n นะครับอันนี้คือไปสร้าง random vector มานั่นเองนะครับนะโดยที่จำนวนของ coordinate ในเวกเตอร์ต้องมีอยู่ n นะครับจากนั้นผมทำการ normalize ตัวแปร rand ตรงนี้ใช่ไหมด้วย sum ของทุกๆ coordinate เพราะนั้นผมกำลัง normalize ทำให้ rand ตัวนี้ที่เนี้ยมันถ้าเอาค่าในแต่ละ coordinate มาบวกกันทั้งหมดมันจะต้องได้1ทั้งหมดใช่ไหมไม่ต้องได้1นะครับเพราะนั้นอันนี้มันคือการสร้าง random portfolio ขึ้นมานั่นเองถูกไหมครับทีนี้จากตรงเนี้ยนะครับนะลมผมมี random vector อยู่หรือ random portfolio อยู่ใช่ไหมซึ่งผมสามารถที่จะคำนวณหาตัวนะครับนะตัว portfolio expected return ได้ใช่ไหมอันนี้คือ formula ในการหานะครับผมคำนวณหา portfolio expected return ผมก็เอาใส่ลงไปในตัวแปร y ใช่ไหม append ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ค่าซึ่ง represent variance ของมันนะครับผมก็เอาใส่ไว้ในตัวแปร x นะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าผมกำลังจะลองนะครับนะ generate random portfolio ขึ้นมาแล้วผมดูว่าโอเคถ้าผมใช้10 sample นะครับแล้วเนาะผมเอามาพอตเป็นกราฟผมจะได้หน้าตาแบบไหนถูกไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอขั้นเวลาสัก1นาทีนะสักครู่นะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองรันซ้ำก็ได้นะครับคุณก็สังเกตดูว่าโอเคมันก็แรนดอมอะเนาะแต่ว่าคุณสังเกตดูว่ามันจะเป็นพอยต์ซึ่งมัน
มันอยู่บนเคิร์ฟตัวนี้นะครับเคิร์ฟที่ผมพูดไปครั้งที่แล้วนะครับทีนี้ถ้าผมเพิ่มจำนวนแซมเปิลนะครับเป็นร้อยไหมมันก็จะแบบสร้างเคิร์ฟแบบนี้ให้นะครับโอเคนะครับถ้าพันเนี่ยนะมันก็จะออกมาเป็นเคิร์ฟแบบหน้าตาดีเลยนะครับโอเคนะครับคือถ้าพันเนี่ยมันเหมือนกับคุณสุ่มแรนดอมใช่ไหมแรนดอมเวกเตอร์ซึ่งคุณมีอยู่2โคโอร์ดิเนตเองนะครับ n ตอนนี้มันมีอยู่2โคโอร์ดิเนตนะเพราะว่าคุณมีอยู่แค่2แอสเซทถูกปะเพราะนั้น2แอสเซทเนี่ยมันง่ายใช่ไหมคุณเหมือนกับคุณกำลังจูนอัตราส่วนใช่ไหมคุณอย่างเช่นเนี่ยคุณ 1,000 ใช่ปะ 1,000 คือถ้าคุณพูดถึงประมาณเนี้ยถ้าคุณมีแบบคุณมีของอะไรบางอย่างซึ่งความยาว1ใช่ไหมแล้วคุณจะแรนดอมตัดมันคุณแรนดอมไป 1,000 ครั้งใช่ป่ะมันกับคุณตัดได้ละเอียดเลยใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้เหมือนกับคุณแบ่งปริมาณในการลงทุนถ้าคุณพูดถึงแค่2แอสเซทคุณจะลงทุนแค่2แอสเซทเพราะนั้นมันง่ายนะครับคุณพอตเป็นเคิร์ฟได้ง่ายเลยเพราะว่าเบสิคลี่แล้วเนี่ยมันทุกจุดในที่นี้คือเป็นทุกจุดในที่นี้มันคือพอร์ตโฟลิโอซึ่งมีค่าถ้าคุณโฟกัสที่ค่า variance ใช่ไหม variance เป็นค่าในแกน x นะครับค่าในแกน y คือค่า return ถูกไหมเป็นค่า return เฉลี่ยนะครับคุณสังเกตได้เลยว่าที่นะครับไม่ถ้าไม่นับโซนนี้เนาะนะครับโซนนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับนะค่า variance 1-1 เนี่ยคุณจะมีค่า expected return ได้ค่าเดียวถูกปะแต่ว่าถ้าคุณเทียบที่โซนนี้นะโซนบริเวณเนี้ยนะครับคุณสังเกตได้ว่าโอเคสมมติvariance คุณเป็น 0.001 ใช่ไหมคุณจะได้ค่า expected return เป็น 0.3 ใช่ไหมแต่ว่าใน area เนี้ยคุณสามารถเนี่ยเป็น 0.3 แล้วก็เป็นมันจะมี return อยู่2จุดนะครับสมมุติว่าคุณพิจารณาค่า x เท่ากับ 0.00012 นะคุณจะได้ค่า return อยู่2จุดประมาณนี้นะครับแต่ว่าคุณสังเกตดูได้ไหมถ้าเป็นคุณจะเลือกจุดไหนคุณต้องเลือกจุดที่มันอยู่ข้างบนกว่าใช่ป่ะเพราะมัน represent return ที่สูงกว่าที่ค่าริสค่าเดียวกันถูกป่ะนะครับอีกทีเนาะสมมติว่าค่า x ประมาณนี้เนี่ยค่า x ประมาณนี้ใช่ไหมคุณสังเกตได้ว่าโอเคที่ริสนะครับเท่ากับเนี่ยมิดเดิลตรงเนี้ยคุณมีพอร์ตโฟลิโออยู่ที่2จุดแน่นอนใช่ไหมแต่คุณสนใจไอ้ตัวบนเพราะว่าไอ้ตัวบนให้ผลตอบแทนดีกว่าถูกป่ะอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เคิร์ฟเนี่ยมันช่วยให้เราvisualize เห็นว่าคุณควรจะจัดการลงทุนแบบไหนคุณพิจารณาเลยว่าโอเคความเสี่ยงเท่าไหร่คุณรับได้แล้วก็คุณมีพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นคุณเห็นประโยชน์ของตัวนี้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เรียกว่า efficient frontier นะครับอันนี้มันได้มาจากการ generate แบบตรงไปตรงมามากเลยใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน dataset นะครับผมจะลองใช้เป็น4บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบทิ้งให้หมดเนาะเราลองคอมพิวใหม่นะครับทีนี้สังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะมันไม่ได้เกาะกันเป็นเคิร์ฟแบบ complete แบบเดิมนะครับนะอันนี้มันเหมือนกับคุณเห็นเคิร์ฟแค่บางส่วนถูกป่ะแล้วคุณก็เห็นว่าจุดๆๆๆพวกเนี้ยนะครับนะสมมติว่าคุณโฟกัสเข้าไปที่ค่า x แถวๆนี้ใช่ไหมค่า variance แถวๆนี้นะครับคุณก็สังเกตได้ว่าโอเคไอการ random ของคุณเนี่ยมันทำให้เกิดนะครับนะ portfolio ซึ่งมี return นะครับนะตั้งแต่ตรงนี้ลงมาใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือการลงทุนหน้าตาแบบไหนบ้างนะครับนะอันนี้คือพอร์ตให้เห็นเฉยๆว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่ถูกไหมแต่อันนี้คือเทคนิคที่ตรงไปตรงมาไงคือคุณ generalize จากเมื่อกี้ใช่ไหมคุณแค่ปรับค่า n ให้มันเป็น4ใช่ไหมเพราะนั้นคุณกำลังพูดถึง data set ตัวนี้อยู่ใช่ไหมคุณมีอยู่4 asset แล้วคุณก็อยากจะดูว่าโอเค efficient frontier มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คุณใช้เทคนิคคือคุณ random ไปคุณ random สร้างเวกเตอร์แล้วคุณก็ใช้เวกเตอร์ที่คุณ random มาเนี่ยในการพล็อตตรงนี้ออกมาถูกไหมนะก็คือคุณหวังแหละว่ามันจะขึ้นเป็นเคิร์ฟแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าสมมุติว่าคุณเพิ่มจำนวนแซมเปิลเข้าไปนะคุณก็จะสังเกตดูว่ามันก็อาจจะหน้าตาดีขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น10เท่านะครับคุณก็สังเกตว่าเอ้ยมันขึ้นเป็นเคิร์ฟแล้วใช่ไหม
ทำไมมันถึงเป็นเคิร์ฟเพราะว่ามันพรีดิกไว้แล้วนะครับนะมาโควิชเขาพิสูจน์ไว้ว่าคุณจะได้บูเลตเคิร์ฟตัวนี้เสมอนะครับนะอันนี้ถึงทำให้เขาได้รางวัลโนเบลนะครับเขาพรีดิกตัวนี้ขึ้นมานะครับนะด้วยอะไรบางอย่างเขาบอกว่าโอเคคุณจะมีสิ่งที่เรียก efficient frontier ตรงนี้เสมอใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเราเหมือนกับเราปูพรมเข้าไปเลยครับเราแรนดอมเพื่อจะทำการเจเนเรตตัวเคิร์ฟตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราไม่ได้สนใจสิ่งที่อยู่ในเคิร์ฟนะครับเราสนใจที่อยู่สิ่งที่อยู่แตะเคิร์ฟตัวเนี้ยที่มันอยู่บนบาวดารี่เลยนะครับซึ่งมันอยู่บนตัวฟอนเทียร์ใช่ไหมเพราะว่ามันเลพิเซนต์นะครับนะสมมติที่ค่าริกเท่ากับ 0.00015 เนี่ยคุณรู้เลยว่าโอเคจุดบนสุดตัวเนี้ยมันเลพิเซนต์พอร์ตโฟลิโอซึ่งมีกำไรสูงสุดโดยเฉลี่ยแล้วคุณก็สนใจที่จะหาว่าโอเครูปแบบการลงทุนที่ค่า x เท่ากับตรงนี้ค่า y เท่ากับตรงนี้คืออะไรถูกไหมนะครับคุณจะสร้างมันได้ยังไงนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่ละเอียดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะสอนพรุ่งนี้น่าจะทันนะครับผมเตรียมเยอะมากเลยนะว่าผมไม่เคยสอนมาก่อนนะครับเพราะมันเพิ่งพับบิสไปปีที่แล้วเองนะครับคุณสามารถลองได้เป็น 100,000 ด้วยนะครับแต่คุณเดี๋ยวจะต้องรอหน่อยเนาะโอเคนะครับสังเกตได้ว่ามันออกเป็นแบบนี้นะเพราะมันแรนดอมนะครับมันแรนดอมนะครับนะมันมีโอกาสที่จะฮิตบนขอบนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าหรือว่าคุณอาจจะฮิตข้างล่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงของคุณนะครับโอเคมีอะไรอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรีตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดีลีทใหม่นะครับลองใช้ dataset ซึ่งมีจำนวน asset ที่มากกว่านี้อย่างเช่นผมใช้ n เป็น470เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองรันมานะครับสังเกตดูนะครับว่ามันได้ประมาณนี้เนาะนะครับคุณเพิ่มไปอีก10เท่านะครับก็ได้แบบนี้นะครับอันนี้มองไม่เห็นเลยนะครับนะที่ data set ขนาดใหญ่ๆนะครับพูดถึงถ้าคุณมี asset หลายๆตัวเนาะนะครับคุณสังเกตได้ว่ามันไม่ขึ้นให้คุณนะครับมันไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณจะให้มันขึ้นแบบในกรณีของ4 asset หรือ2 asset เนี่ยคุณต้องใช้จำนวน sample ที่มหาศาลมากนะครับมหาศาลมากเลยนะซึ่งคุณจะทำยังไงให้มันได้แบบนี้ถูกไหมคุณสามารถ parallel compute sample ตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าคุณตัวนี้มันเป็นแค่ random เองใช่ไหม for loop ตรงนี้คุณสามารถที่จะแปลงไปเป็นแบบการ generate แบบ random ได้ใช่ไหมเพื่อทำการคำนวณนี้ขึ้นมาถูกป่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในโปรเจกต์นะครับซึ่งรุ่นพี่เราทำไว้นะครับคือเขาทำการ generate นะครับ efficient frontier ขึ้นมานะครับจาก for loop ตัวนี้แหละเนาะแต่ว่าเขาแปลงให้มันเป็นแบบ parallel ใช่ไหมคือไม่ยากใช่ไหมคุณก็เขียนเคอร์เนลเข้ามาเพื่อทำการคำนวณหาตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาพรีเซนต์ในโปรเจกต์นะครับนี่คือโปรเจกต์วิชานี้เนาะไม่ใช่โปรเจกต์จบนะครับทีนี้ไอสิ่งที่ผมนะครับนะเข้าไปเสริมเขาเนี่ยนะมันก็จะเป็น อีกเทคนิคนึงนะครับนะเพราะว่าถ้าคุณใช้เทคนิคแบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างตรงไปตรงมาเกินนะครับนะมันคือมันว้าวแหละนะถ้าคุณไม่เคยเห็นมามันว้าวใช่ไหมไม่รู้คุณว้าวหรือเปล่าน่าจะว้าวนะแต่ว่าถ้าคุณเห็นบ่อยๆคุณจะบอกโอ๊ยมันไม่ได้มีอะไรมากคุณก็แค่แรนดอมใช่ไหมคุณเหมือนกับคุณแรนดอมเซิร์ชหาตัวโซลูชันเฉยๆถูกไหมครับทีนี้เทคนิคที่ผมเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้การคำนวณซึ่งอาศัยการแก้สมการนะครับนะลีเนียร์แอลจีบรานะครับนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนะครับซึ่งสังเกตดูว่ามันมีเกรเดียนต์มีอะไรด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวจะ cover ให้นะครับนะในเลคเชอร์ของวันพรุ่งนี้นะครับของวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับนะผมอัดไม่ลงนะถ้า 4.5 ชั่วโมงนี่ผมอัดไม่ลงจริงๆนะคือแพ็คให้มันเหลือ 4.5 ชั่วโมงเนี่ยมันจะคุณจะไม่เข้าใจอะไรด้วยนะครับนะโอเคใครมิสตรงไหนไปใครตามไม่ทันตรงไหนก็คือช่วยไปเมคอัพโดยการกอกลับไปดูอะไรเงี้ยได้นะครับผมพูด
ตอนนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจไอเดียแล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเพราะนั้นเดี๋ยวของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณที่มันดีกว่านี้นะครับนะแทนที่เดี๋ยวเราจะซิมูเลตแบบค่อนข้างจะตรงไปตรงมาใช่ไหมคุณแรนดอมหาเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วผมมักจะพูดกับนักเรียนหรือนิสิตที่เรียนกับผมเนี่ยนะว่าไม่ใช่ว่าทักษะโปรแกรมมิ่งสำคัญอย่างเดียวทักษะด้านแมทต้องได้ด้วยเวลาคุณจะทำอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปจากเดิมเนี่ยเพราะของเดิมมันก็แอดวานซ์อยู่แล้วใช่ไหมมันก็มีแมทเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่น Google Search Engine อะไรเงี้ยมันเป็นแมททั้งหมดนะครับมันไม่ได้เป็นแค่คุณเขียนโปรแกรมได้ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะหากินนะครับในความเป็น specialist คุณก็ต้องมี specialty อะไรบางอย่างซึ่งมันต้องเป็นอะไรมันแอดจากโปรแกรมมิ่งสกิลคุณไปนะครับโอเคเพราะนั้นวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับอ่ะใครอยากเอาตัวโค้ดตัวนี้ไปเล่นต่อก็ได้นะครับนะคุณลองทำอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะแล้วแต่ที่คุณจะเห็นสมควรนะครับโอเคเพราะนั้นวันนี้แค่นี้นะครับนะเลยเวลามาเยอะมากนะครับขอไปด้วยโอเคนะครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะครับ